เรียนก่อนนะท่านคณาจารย์นักศึกษาเด็กๆนักเรียนทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากนะครับหลังจากที่มีการประกาศว่าพบคลื่นความโน้มถ่วงพวกเราคงจะมีคำถามผมเองก็มีคำถามว่ามันคืออะไรมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับเรานะฮะชีวิตเรามันจะเป็นยังไงบ้างนะราศีโชคชะตาเราจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนี่นะมีคำถามเยอะแยะมากมายนะตั้งแต่วันที่ประกาศน่าจะเป็นวันที่11กุมภาพันธ์นะจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็โชคดีมากนะที่ผู้รู้นะหลายท่านเนี่ยจะได้มาไขความกระจ่างแต่วันนี้เนี่ยผมตื่นเต้นกว่าพบขึ้นความน้อมถ่วงเลยนะผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยนะคนมาฟังเต็มห้องในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับผมนี่ก็ตรงๆนะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศชาติมากนะที่คนให้ความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งนี้เนี่ยนะก็จะนำมาคิดว่าข้างหน้ามีเหตุการณ์ประมาณแบบนี้อีกเราคงจะต้องมีการให้ความเข้าใจกับสังคมมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ดูจากวันนี้ก็แสดงว่าสังคมให้ความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะเพราะนั้นก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านเลยนะครับตั้งแต่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรบุรีคำจากภาควิจิตรจุฬาลงกรณ์นะครับอาจารย์ดร.ทศพรทางสาชนของคณะเราเองนะภาควิจิตรนะครับท่านอาจารย์ชนบุญนาคจากคณะเศรษฐศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ดร.บัญชาคณะบุญสมบัตินะจากสวทช.แล้วก็ขอบคุณท่านที่จะเป็นวิทยากรดร.ยิ่งยศสืบแสงฟ้านะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับอาจารย์สันติกิตติดาขอบคุณอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เหน็ดเหนื่อยที่จะทำให้ความรู้วันนี้กระจ่างขึ้นกับในหมู่พวกเราขอบคุณเป็นอย่างมากกับผู้ที่เข้าร่วมฟังในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอเปิดการสัมมนาครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านที่รับดีเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.ยิ่งยศอินฟ้าแสงค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์นะคะคณะวิทยาศาสตร์นะที่มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะกราบเรียนเชิญค่ะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานเสวนานะครับในเรื่องของคลื่นความโน้มถ่วงที่จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในวันนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับวิทยากรที่เราจะได้ฟังจากท่านในวันนี้นะครับคนแรกเลยนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นะครับปิยบุตรบุรีคำนะครับจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับนะครับภาควิชาฟิสิกส์นะครับก็อาจารย์ปิยบุตรนะครับเป็นคนที่แปลหนังสือชื่อหนังสือว่าสงครามหลุมดำนะครับเราไปหาอ่านกันได้นะครับตามสูตรหนังสือโดยทั่วไปแล้วก็ซื้อก็ด้วยนะหนังสือสงครามหลุมดำนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงน่าสนใจยังไงมีตัวอย่างให้ดูแบบนี้โฆษณาไปเลยตัวนะครับตอนนี้หาซื้อยากมากนิดนึงนะครับวันนี้ผมให้นักศึกษาไปช่วยหาซื้อมาเนี่ยนะครับที่ C8 Future เหลืออยู่แค่ประมาณ4เล่มเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเป็นหนังสือขายดีสำหรับต้นอยู่เช่นเดียวกันนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือดร.บัญชานะครับสมบัติบุญน่าบุญสมบัตินะครับจากทางสวทช.นะครับอาจารย์เองก็ถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของไอน์สไตน์นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับไอน์สไตน์ทั้งหมดนี่อาจารย์ท่านแม่นมากนะครับใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับไอน์สไตน์อาจารย์ท่านได้นะครับตัวท่านเองนะครับก็อยากจะเป็นผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆด้วยทาง Facebook นะครับถ้าใครสนใจเข้า Facebook แล้วเสิร์ชคำว่าชมรมคนรักมวลเมฆนะครับก็จะได้ไปได้ดูภาพของมวลเมฆนะครับในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยที่สวยๆงามๆอยู่ตลอดเวลานะครับขณะเดียวกันอาจารย์ท่านก็ได้เขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งเช่นเดียวกันหนังสือท่านก็คือสัมพัทธภาพนะครับไปต่อนะครับอาจารย์หนังสืออยู่ทางด้านโน้ตโอเคสัมพัทธภาพนะครับสุดยอดมรดกทางความคิดของไอน์สไตน์เล่มนี้หายากยิ่งกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ซีเอ็ดก็ไม่มีขายแล้วนะครับต้องหากันนิดนึงนะครับแต่ว่าเล่มนี้
จะถือว่าถ้าอยากจะรู้ว่าไอน์สไตน์กว่าจะคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพออกมาได้ขนาดไหนยากขนาดไหนเล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มที่น่าอ่านเล่มหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ดร.ทศพรอักษรชนนะครับอาจารย์ท่านปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์เรานะครับแล้วก็นอกจากนี้ก่อนหน้านี้ประสบการณ์ท่านทางด้านการแพทย์แน่นมากเป็นการแพทย์ทางด้านสหภาพโซเวียตนะครับสนใจสงสัยยังไงว่าสหภาพโซเวียตเกี่ยวยังไงกับไอน์สไตน์ถามท่านได้นะครับอีกท่านหนึ่งคือดร.ชนนะครับอาจารย์ชนบุญนาคนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นคำถามที่ทุกคนจะถามกันมาตลอดเวลาว่าเอ๊ะธรรมศาสตร์จัดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องคลื่นความโน้มถ่วงแล้วเชิญอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มาทำอะไรเราจะพบว่าวันนี้เราจะเห็นว่าอาจารย์เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์เศรษฐศาสตร์เท่านั้นแต่จะมีมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วยและตอนนี้เราจะให้เริ่มต้นจากให้ทางอาจารย์ชนนะครับเปิดงานครั้งนี้ด้วยดนตรีของเราครับขอบคุณครับไม่ได้ว่าจะมีผู้ชมเยอะขนาดนี้นะครับผมเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเห็นว่าเข้ากับเรื่อง gravitational wave มากที่สุดนะครับทุกคนน่าจะรู้จักเพลงนี้กันพอสมควรก็ขอร้องให้ฟังกันดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนฟ้าดาวของฉันที่ลอยห่างไกลลิบๆแต่ดาวไหนๆมันก็อยู่ไกลทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกันที่ที่แสงนั้นจะนับเลยเมื่อเราโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนผันแก้มก็ผันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนผันเปลี่ยนไปจากเดิมได้สร้างความมุ่งกับหัวใจให้ใกล้กันเกิดอาการเจ็บรอบฉันฉันรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอได้ถูกฉันฉันได้ถูกเธอแต่สองดาวยังเป็นแสงเงินงดงามไปทั่วฟ้าครับก็เดี๋ยวขอบคุณอาจารย์ชนมากนะครับอย่างน้อยตอนนี้จะเริ่มแชร์อะไรที่หมุนรอบด้วยกันเองด้วยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีแชร์อีกอันนึงที่เราจะให้ดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้คืออะไรนะครับขอรีไฟข้างหน้านิดหนึ่งครับรีไฟตรงเวทีนิดหนึ่งได้ไหมครับครับผมขอเสียงด้วยครับไม่ต้องมีเสียงก็เอาแค่ก็จะเต้นได้นะครับครับผมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ผ่านมานะครับเมื่อมีการประกาศการตรวจจับนะครับคลื่นความโน้มถ่วงได้โดยตรงเป็นครั้งแรกของมนุษยชาตินะครับสิ่งที่ผู้อำนวยการนะครับท่านได้พูดเอาไว้คำสุดท้ายก็คือเขาทำได้แล้วเราทำได้แล้วและนี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังกันมาตลอด
25-40 ปีในการพยายามที่จะตรวจหานะครับคลื่นความโน้มถ่วงเหล่านี้นะครับตอนนี้เราจะมาดูกันซิว่าแล้วที่ผ่านมานะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะครับเขามีอะไรมาบ้างนะครับจากทฤษฎีต่างๆมากมายทางด้านฟิสิกส์กว่าที่จะมาถึงคลื่นความโน้มถ่วงนะครับขอเชิญอาจารย์ดร.ทศพรอังสาชนนะครับได้เริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติที่ผ่านมานะครับกว่าจะเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษหรือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนะครับของไอน์สไตน์ขอเชิญอาจารย์ด้วยครับผมสวัสดีครับทุกคนครับกราบสวัสดีนะครับพี่สายทุกท่านนะครับที่มาร่วมฟังงานเสวนาครั้งนี้ครับกราบขอบคุณทางครับดีนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับที่ให้เกียรติพวกเรานะครับพิธีกรทุกคนครับที่มาจัดงานนี้ครับผมก็เปิดประเดิมคนแรกครับบอกเพื่อนว่าตอนนี้ก็ผมดีใจครับที่ทุกคนมาฟังกันเยอะมากแล้วก็ใจสั่นไปด้วยนะครับเพราะใจสั่นเหมือนขึ้นความโกรธตอนนี้นะครับก็นะครับหลายคนอาจจะอาจารย์ที่เดียวตุ้มี่ก็แนะนำไปนะครับว่าผมเป็นอะไรระหว่างแฟนแท้สหภาพโซเวียตมาเกี่ยวข้องกับไอ้ตายได้ไงก็แนะนำตัวเองนิดนึงครับว่าก็เพราะผมอ่ะไปเรียนที่ทางด้านนี้ครับทางด้านกับฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับที่รัสเซียเองนะครับหรือที่อดีตสหภาพโซเวียตครับก็เลยมีความเกี่ยวข้องกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูครับความเกี่ยวข้องนะครับของตัวทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอ้ตายครับมันจะมีการพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับทั้งแบบพิเศษครับแล้วมันถือทั่วไปพิเศษกับทั่วไปต่างกันยังไงครับไม่ได้ต่างกันตรงใส่ก๋วยเตี๋ยวเพิ่มชิ้นสองลูกไม่ใช่นะครับโอเคนะครับก็เริ่มก่อนนะครับเริ่มก่อนทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเนี่ยนะครับมันเริ่มมาจากจุดตรงนี้ครับดูสไลด์ที่1นะครับสไลด์ที่1เราเห็นครับสิ่งที่เราเรียกว่าสมการสนามแม็กซ์เวลล์นะครับหรือแม็กซ์เวลล์อีควอชั่นนะครับสมการสนามนี้นะครับเขาเรียกว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่านะครับไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับสมการที่คุณเห็นครับเป็นตัวแปรอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนงงนี่มันอะไรเนี่ยฉันเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตมันจะมีครับสมการเราบอกว่านะครับมีสนาม2สนามครับหรือเรียกว่าสนามไฟฟ้าครับและสนามแม่เหล็กครับสนามนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงกับเวลาจะเกิดอะไรครับแผ่นต่อไปครับแบบสีสมการนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับสีจะมีทำให้สู่ความสวยงามครับความสวยงามสิ่งที่เราเรียกกันว่าครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กฟ้าครับคลื่นของนะครับไฟฟ้ากับแม่เหล็กครับต้องมีทั้งไฟฟ้าและแม่เหล็กครับทั้ง2องค์ประกอบครับเกิดการแผ่กันไปครับการเปลี่ยนของสนามไฟฟ้าครับกับสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนไปกับเวลาเกิดการแผ่เป็นคลื่นออกมาครับคลื่นออกมาคลื่นไฟฟ้านี่เกิดอะไรครับแสงครับแสงที่เราอยู่ในห้องนี้ครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งครับเป็นความถี่นึงนะครับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับคลื่นไฟฟ้ามีหลายความถี่ครับรังสีนะครับเอ็กซ์เรย์ครับเอ็กซ์เรย์ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันครับเป็นทั้งจะเป็นความถี่นึงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับคลื่นไฟฟ้าที่ค้นพบนี่นะครับเราใช้อะไรบ้างครับสิ่งที่ค้นพบตอนแรกแม็กซ์เวลล์เราคิดบนกระดาษนะครับคิดบนกระดาษก่อนนะครับเมื่อตอน1855นะครับหรือก็150ปีที่แล้วนะครับเป็น150ปีครับเรามีการประยุกต์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ไงครับสไลด์ต่อไปเลยครับเนี่ยครับการประยุกต์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคนที่ว่าเราประยุกต์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากันยังไงครับทุกคนขาดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ไหมครับตอนนี้ถ้าใครขาดผมว่าลงแดงกันแน่นอนนะครับการประยุกต์นะครับก็ผ่านมา150ปีครับทุกคนใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเต็มที่ครับบางคนอาจจะก้มหน้าอยู่ได้นะครับตอนนี้อาจจะนั่งครับเตะตากันอยู่นะครับนี่ครับนั่นคือสิ่งที่เราได้ประโยชน์ครับจากสิ่งที่แม็กซ์เวลล์คิดนะครับก็คือสมการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับมีคุณสมบัติอย่างนึงครับที่สำคัญครับและจะนำไปสู่ที่ดีสัมพัทธภาพพิเศษได้ยังไงครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่นะครับมันแผ่นะครับแผ่นะครับด้วยอัตราเร็วนะครับที่คงที่เสมอครับอัตราเร็วแสงครับหรือ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีครับอัตราเร็วนี้ครับและเป็นเสมอครับในสุญญากาศในย้ำก่อนว่าในสุญญากาศนะครับอัตราเร็วนี้ไม่เปลี่ยนแปลงครับทำไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับซึ่งไปสู่ปัญหาครับปัญหาที่จะนำเราไปสู่ทฤษฎีสัมพัทธภาพนั่นเองนะครับไปต่อครับปัญหาครับมี2คนเขาไม่ลงรอยกันแล้วครับระหว่างท่านนิวตันกับแม็กซ์เวลล์นิวตันบอกว่า F เท่ากับ ma ครับบอกว่าเรามีวัตถุครับมีวัตถุที่มีความเร่งความเร็วหรืออัตราเร็วมันต้องเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับมีปัญหาครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงอัตราเร็วเนี่ยคงที่ตลอดครับ3คูณ10ไปทำ8ไป2วินาทีก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วครับสองคนนี้ใครถูกครับฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาครับนิวตันถูกหรือแม็กซ์เวลล์ถูกครับปัญหานี้ครับทำให้คนกลางครับที่มาคืนความสุขให้พวกเราครับจะมีคนกลางครับที่มาคืนความสุขครับในฐานทฤษฎีนี้ครับที่ไม่ลงรอยกันครับ
มาดูครับคนกลางเขาคือใครครับแน่คนที่เราคุ้นเคยครับคุ้นเคยนั่นเองนะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ของเรานั่นเองครับรูปแรกนี้อย่างนี้ครับไอน์สไตน์เนี่ยเขาคิดแต่ปัญหานี้นะครับว่าทำไมเครื่องเหล็กไฟฟ้ามีอัตราเร็วที่คงที่ครับซึ่งมันไม่สอดคล้องนั่นเองครับกฎของนิวตันนะครับเอาง่ายๆถ้าคุณวิ่งครับคุณวิ่งเร็วเท่ากับคลื่นไฟฟ้าเนี่ยครับคุณเห็นคลื่นไฟฟ้าหยุดนิ่งหรือเปล่านี่ครับเป็นสิ่งที่ไอน์สไตน์เขาคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับว่ากฎของนิวตันเนี่ยทำไมถึงใช้กับสมการสนามแม็กซ์เวลล์ไม่ได้นะครับหรือสมการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเวลานั้นไม่ได้นะครับก็มาสู่ครับว่าใครถูกหรือใครผิดครับผลก็คือใครถูกใครผิดครับนิวตันผิดครับไอน์สไตน์ก็มาคิดครับว่าต้องคุณต้องสร้างครับสร้างสี่การเคลื่อนที่ตัวใหม่นะครับที่อธิบายการเคลื่อนที่ของคลื่นเหล็กไฟฟ้าได้นะครับก็ครับดูผลงานตรงนี้ครับของไอน์สไตน์ไปสู่ทฤษฎีนะครับทฤษฎีเราเรียกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษครับหรือสูตรที่พวกเรานั่งท่องกันมาตลอดครับคุ้นเคยนะครับ e เท่ากับ m c สแควร์ครับแต่ที่มาครับดูชื่อบทความครับบทความของไอน์สไตน์เขาชื่อว่าอะไรครับอันที่แปลจากภาษาเยอรมันมาครับบทความออริจินอลครับหรือต้นฉบับเนี่ยจะเป็นภาษาเยอรมันนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าอะไรครับ on the electrodynamics of the moving bodies นะครับทุกคนงงแปลว่าอะไรวะแปลให้นะครับก็คือว่าว่าด้วยไฟฟ้าพละศาสตร์นะครับของวัตถุที่เคลื่อนที่หรือยิ่งก็คือง่ายว่าคือการศึกษาครับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าของวัตถุที่เคลื่อนที่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่ออธิบายว่านะครับทฤษฎีการเคลื่อนที่ตัวนี้ครับอธิบายการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับเพื่อจะว่าเป็นทฤษฎีตัวใหม่นะครับที่มาครับหักล้างหรือมาเพิ่มแก้ไขของทฤษฎีของนิวตันนะครับไอ้ทฤษฎีตัวนี้ครับนอกจากที่มันบอกว่าคลื่นไฟฟ้านี่ครับแผ่ด้วยอัตราเร็วคงที่ได้ครับสำเร็จนะครับตรงนี้นะครับพิสูจน์ได้นะครับจะให้ผลมาครับสมการที่คุ้นเคยของเราครับสมการมวลกับพลังงานนั่นเองนะครับคุณบอกว่ามีมวลกับพลังงานครับมันเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองครับเราสามารถมองมวลหรือพลังงานได้นั่นเองนะครับในมุมเดียวกันได้นะครับสิ่งที่มาต่อครับอีกอย่างนึงก็คือเกิดอะไรครับมันไม่ได้มีแค่นี้ครับมีเรื่องของอะไรครับจะไปสู่ครับเรื่องของว่าเวลาครับเวลาในเวลาของคนเราเท่ากันไหมครับหลายคนชอบพูดเวลาของฉันเวลาของเธอไม่เท่ากันไม่มีใครเวลาเท่ากันหรอกครับเอาจริงๆครับเวลามันไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์อีกแล้วนะครับที่สัมพัทธภาพพิเศษนะครับบอกว่าเวลาครับขึ้นกับผู้สังเกตการณ์ขึ้นกับการเคลื่อนที่นะครับนะครับนั่นเองนะครับง่ายว่าเวลาของเป็นสิ่งที่แบบขึ้นกับตัวเราเองครับขึ้นกับเราสังเกตกันยังไงนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์อีกต่อไปนะครับหรือแค่ว่าไม่เท่ากันนั่นเองครับนะครับอันนี้ก็โฆษณาท่านนะครับจากตรงนี้ครับจากคอนเซ็ปต์จากแนวคิดครับของการที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนะครับการที่เวลานะครับมันมีการเปลี่ยนนะครับรวมถึงการเรามองว่าเวลาครับเป็นปริมาณอย่างหนึ่งครับที่เป็นพิกัดกับเวลาครับพิกัดกับเวลาเนี่ยเราไปสู่สิ่งที่เราเรียกกันว่าครับการและอวกาศนะครับการอวกาศหรือภาษาอังกฤษว่า space and time หรือที่เราก็พูดย่อว่า space time ว่าอะไรครับมองว่าเวลาก็คืออะไรครับเป็นแกนหนึ่งครับแกนหนึ่งครับเหมือนแกนเรามีแกน x ถูกไหมครับแกน y แกน z เรามีความกว้างความยาวความสูงแต่เราก็มีเวลาครับเป็นแกนหนึ่งเหมือนกันครับเป็นอะไรครับเป็นปริมาณที่เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ครับเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอะไรครับเราผู้สังเกตการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของพวกเราเนี่ยครับอันนี้ครับก็จะไปสู่ครับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปครับทั่วไปครับทำไมเขาถึงเรียกว่าพิเศษพิเศษเพราะอะไรครับพิเศษเป็นกรณีหนึ่งของทั่วไปนี่เองครับไอ้สไตล์คิดพิเศษได้ก่อนว่าอะไรครับมันง่ายกว่านะครับฟิสิกส์เนี่ยนะครับอะไรที่พิเศษเนี่ยมันจะง่ายกว่าทั่วไปนะครับอะไรที่ทั่วไปมันจะยากนะครับจำไว้เลยนะครับข้อสอบฟิสิกส์ข้อไหนบอกว่าทรงทำเป็นกรณีทั่วไปนี่ข้อสอบแบบกันแกล้งนะครับกันแกล้งนักศึกษานะครับโอเคครับก็มาสู่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปสัมพัทธภาพคืออะไรครับคราวนี้ครับคุณมีการอวกาศครับการอวกาศเนี่ยครับการอวกาศมันเกิดความโค้งครับความโค้งที่เราได้ครับไอ้คุณบอกแกนเวลาคุณเกิดความโค้งอะครับเออมันโค้งได้ยังไงครับสมการตัวนี้ครับสมการเดียวบอกคุณพบทุกอย่างครับซึ่งจริงๆมันยาวนะครับเรามาตัดมาให้สั้นๆนะครับสมการตัวนี้ครับเราเรียกว่าสมการนะครับสนามนะครับของไอน์สไตน์ครับบทความก็คือขึ้นนะครับไอน์สไตน์เสนอบทความนี้นะครับในปี1916หรือว่าก็ร้อยปีที่แล้วพอดีเองนะครับร้อยปีตรงนี้พอดีนะครับว่าสมการนี้ครับบอกอะไรครับบอกทีครับไอ้สมการฝั่งขวาครับที่คนอ่านสัญลักษณ์แล้วไม่ออกนะครับสัญลักษณ์ฝั่งขวาคือครับเขาเรียกกันชื่อว่า energy momentum tensor แปลว่าอะไรครับ moment tensor ของอะไรครับปริมาณของโมเมนตัมและพลังงานแปลว่าคุณมีมวลและพลังงานจะเกิดอะไรครับฝั่งขวาครับเกิดสนามโน้มถ่วงครับสนามโน้มถ่วงครับสนามโน้มถ่วงที่คุณบอกว่าคุณโน้มถ่วงกันไปโน้มถ่วงมาจริงแล้วมันคืออะไรครับมันคือความโค้งครับของการอวกาศคุณมีมวล
ลวดอะไรครับทำให้การอวกาศมันเกิดความโค้งขึ้นครับหลักสำคัญของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปคือง่ายๆว่านะครับเรามองว่าไอ้การที่โลกนะครับโคจรรอบดวงจริงนะครับก่อนหน้านั้นนิวตันบอกว่าพวกเราเลยมีอะไรครับมีแรงดึงดูดนะครับเราดึงดูดกันไปดึงกันมาแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับเราจะมองว่าจริงแล้วครับการอวกาศนะครับมันโค้งเพราะอะไรครับข้อมูลของดวงอาทิตย์ครับมันโค้งครับจะทำให้โลกของเราครับโคจรรอบครับรอบดวงอาทิตย์ไปนั่นเองนะครับจากตัวสมการตรงนี้นะครับสังเกตครับสมการของไอน์สไตน์ให้ค่าเลยครับค่าคงที่2ตัวครับ g ครับ g อยู่นี้ครับ g นี้เราคุ้นเคยครับ g ที่เราในสูตรนะครับสูตรจำมั่มครับหรือสูตร gmm เนี่ยครับสูตรจำมั่มนะครับก็เป็นการพิสูจน์เลยครับว่าทฤษฎีความโน้มถ่วงของนิวตันเลยครับมันคือการปรับโดยไอน์สไตน์เห็นไหมครับมี c เลยครับอัตราเร็วแสงเห็นไหมครับอัตราเร็วแสงครับในการบอกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เนี่ยยุ่งเกี่ยวกับค่าคงที่2ตัวนี้ครับค่า g กับค่า c นะครับคุณขาดตัวใดตัวหนึ่งไปจะกลายเป็นลดรูปของทฤษฎีไปนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับเราไปดูว่าความโค้งของการอวกาศเป็นยังไงนะครับมาดูครับอย่างที่เราบอกครับว่ามีมวลหรือพลังงานนะครับเราบอกว่าจากตอนแรกสัมพัทธภาพพิเศษเราบอกว่ามวลกับพลังงานเรามองว่าเป็นสิ่งเดียวกันได้ถูกไหมครับมีความสมมูลกันนะครับมาสู่ครับถ้าเรามีมวลครับมวลหย่อนลงไปครับในการอวกาศเรามองว่าเห็นไหมครับเวลาของเราครับมันถักคอครับถักคอกลายเป็นครับเป็นแฟลตบิดครับเป็นเส้นใยเป็นสายใยครับเวลาการอวกาศครับกับตำแหน่งครับกับตำแหน่งหรือพิกัดนะครับหรืออวกาศเนี่ยเราถักคอไปได้ครับถักคอเป็นตามรูปภาพนะครับเมื่อมีมวลครับมวลมาสู่การอวกาศที่เราโดนถักคอเข้าไปเนี่ยครับมันเกิดการยุบตัวครับสังเกตคุณยิ่งมวลมากเห็นไหมครับยุบมากเห็นไหมครับมวลน้อยก็ได้ครับยุบน้อยนั่นเองนะครับจากที่ดวงจันทร์ในโคจรรอบโลกก็เหมือนกันครับโลกของเราทำให้ครับยุบตัวจนนะครับทำให้ดวงจันทร์เราโคจรตามเส้นทางอันนั้นนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเราสังเกตครับก็คือรูปฝั่งขวานั่นเองครับฝั่งขวาเทวโลกเราครับก็โคจรนะครับรวมถึงแสงนะครับแสงนะครับนอกจากนั้นครับแสงนะครับแสงเนี่ยนะครับก็ต้องโคจรเดินทางครับไปตามการอวกาศที่โค้งด้วยครับมีความโค้งตัวนี้ครับไปไม่พ้นนะครับต้องเดินทางตามเส้นทางตัวนั้นนั่นเองนะครับซึ่งทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์อีกสำคัญอีกอย่างนึงนะครับก็จะเสนอหลักที่เราเรียกกันว่าหลักความสมบูรณ์นะครับหลักความสมบูรณ์หรือ equivalent principle นะครับภาษาอังกฤษครับ equivalent principle นะครับหลักความสมบูรณ์นี่บอกว่าอะไรครับบอกว่าถ้าคุณอยู่ห้องนี้ครับห้องนี้คือว่าคุณโยนครับโยนเอาหลอดได้ครับเดี๋ยวอย่างอื่นมันเสียหายนะครับโยนปึ๊บตกมาครับหลอดตกได้ด้วยอะไรครับโอ้คนเงียบเลยครับหลอดตกได้หลอดมันตกได้หรือดีตกได้เพราะอะไรครับมีอะไรครับใช่ครับมีสนามโน้มถ่วงครับมีแรงโน้มถ่วงสนามโน้มถ่วงครับนี่ที่สัมพัทธภาพเขาเสนอครับหลักความสมมติบอกว่าสมมติห้องนี้ครับอยู่ดีไม่มีสนามโน้มถ่วงครับแต่ที่เกิดเคลื่อนที่ครับด้วยความเร่งครับทั้งห้องนี้ครับเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนี่ยครับที่ค่าที่เท่ากับสนามโน้มถ่วงและค่าความโน้มถ่วงของโลกผลคืออะไรครับคุณปล่อยนี่ครับได้เหมือนกันครับได้ค่าเดียวกันครับสมมติครับพูดง่ายว่าคุณไม่สามารถครับแยกครับแยกอะไรครับความเร่งที่เกิดจากสนามโน้มถ่วงความเร่งที่เกิดจากความเร่งจากการเร่งของยางครับการเคลื่อนที่ออกไปได้นี่เองครับเราเรียกตัวนี้ครับว่าหลักความสมบูรณ์ครับซึ่งหลักความสมบูรณ์ทำให้สายคิดถึงเรื่องความโค้งของการอวกาศเองแต่ว่าความเร่งหรือสนามโน้มถ่วงแล้วมันคือแค่ความโค้งครับเรามีมวลครับมีมวลมวลแล้วเกิดความเร่งแล้วเกิดครับเกิดจากความโค้งของการอวกาศนั่นเองนะครับไปดูตรงนี้ครับนี่ครับอะไรต่อไปนะครับก็มาครบครับ2015นะครับก็คืออย่างที่บอกครับครบ100ปีพอดีนะครับของไอน์สไตน์ครับทีนี้ในทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะครับก็จะมีไม่ได้ไอน์สไตน์คิดคนเดียวครับก็จะมีตอนที่เขาคิดสมการตัวนี้ครับสมการที่เราไปเมื่อกี้นะครับสมการขอย้อนกลับไปแผ่นที่เป็นสมการนะครับสมการนี้ครับทำให้มีหลายอาชีพครับรุ่งเรืองเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสมการทางเลยครับทางคณิตศาสตร์ครับนักคณิตศาสตร์เนี่ยรุ่งเรืองเลยครับเห็นสมการปุ๊บทนไม่ได้ครับต้องแก้ครับต้องแก้ต้องคิดออกมาให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับทำให้อาชีพนักคณิตศาสตร์รุ่งเรืองตามไปด้วยนะครับทำให้คณิตศาสตร์เนี่ยต้องมาใช้แก้ปัญหานี้ครับซึ่งก็มีนักคณิตศาสตร์หลายคนครับที่แก้ปัญหานี้ครับคนสำคัญที่บอกว่าผมเกี่ยวกับโซเวียตเกี่ยวกับได้ยังไงครับก็มีนักคณิตศาสตร์รัสเซียนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์ฟรีดมานนะครับเดี๋ยวว่าจะมีอาจารย์บัญชามาช่วยเสริมนะครับเขาพวกคิดว่าจักรวาลครับเกิดการขยายตัวครับนักคณิตศาสตร์คนที่อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกับผมนะครับที่ผมไปจบมาที่รัสเซียนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกันนิดนึงนะครับต้องพอให้ชัดเจนนะครับก็คิดครับแก้สมการนี้แล้วบอกว่าอะไรครับจักรวาลของเราครับมันเกิดการขยายตัวก่อนหน้าเราไม่เชื่อครับว่าจักรวาลมันขยายตัวได้เพราะว่าจักรวาลเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับปัจจุบันเราพบแล้วครับว่าจักรวาลมีการขยายตัวและขยายด้วยความเร่งด้วยนะครับนี่แหละครับก็คือเป็นความสำคัญแล้วจะมีคนป่าครับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆอีกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษครับซึ่งผมจะส่งต่อครับแทนอาจารย์บัญชานะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับอาจารย์ทศพรนะครับ
มีประเด็นอะไรหลายอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องประวัติที่มาของเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์จริงๆแล้วประเด็นที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือจริงๆแล้วไอน์สไตน์เนี่ยคิดยังไงกับทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ตัวเองคิดขึ้นมาคือคนเราคนหนึ่งเนี่ยนั่งคิดสมการหนึ่งขึ้นมาแล้วมีคณิตศาสตร์ที่มันลุกนังยุ่งยากมากไปมาสารตอบให้ฉลาดขนาดไหนมันก็คงรู้สึกว่ามันไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะรบกวนดร.บัญชานะครับลองอธิบายแนวคิดของไอน์สไตน์นิดหนึ่งนะครับแต่ก่อนนั้นอาจจะมีสามทฤษฎีอะไรนิดหนึ่งมีประเด็นอันเรื่องของหลักความสมบูรณ์ซึ่งดร.บัญชาได้อุตส่าห์เอาของเล่นมาให้เราสาธิตให้เราดูนะครับก็อาจจะลองดูซิว่าของเล่นที่ดร.บัญชาจะอธิบายให้เราเข้าใจง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับหลักความสมบูรณ์ของไอน์สไตน์ตรงนี้ขอเชิญดร.บัญชาครับสวัสดีท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีนักศึกษาน้องๆนักเรียนนะครับเดี๋ยวผมขอแถมให้ก่อนนิดนึงได้ไหมอาจารย์ส่วนเป็นแฟนแท้รัสเซียใช่ไหมแล้วก็โซเวียตโซเวียตอยู่เมื่อไหร่แล้วก็มันมีประเด็นว่าไอน์สไตน์เกิดในโซเวียตใช่ไหมฮะมันจริงมีประเด็นบางอย่างที่แต่จริงไม่น่าเล่าให้เด็กฟังแต่ว่าเล่าไปแล้วไหนๆมาแล้วเอาเลยคือไอน์สไตน์นี่ปกติเราจะคิดถึงเขาในแง่ของความเป็นอัจฉริยะใช่ไหมฮะแล้วก็อารมณ์ขันใช่ไหมจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอารมณ์ขันไอน์สไตน์เยอะมากเลยทั้งจริงทั้งปลอมนะเช่นเจาะรู2รูให้แมวตัวใหญ่เข้าแล้วก็แมวตัวเล็กเข้าตัวใหญ่เข้าตัวใหญ่ตัวเล็กเข้าตัวเล็กอย่างเงี้ยในนี้มีจริงนะครับแต่ว่ามีเรื่องนึงนะที่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าไอน์สไตน์เกี่ยวข้องกับสภาพโซเวียตอย่างเงี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียกว่าไอ้มีการขับเคี่ยวกับทางโซเวียตเยอะมากนะฮะแล้วก็สิ่งเกิดที่นี้ไอน์สไตน์เนี่ยนะครับก็มีภรรยาเป็นทางการ2คนพอฟังพี่ปั๊บเนี่ยคงจะรู้เลยเพราะพอพูดว่าเป็นทางการปั๊บเนี่ยก็แปลว่าลองยกมือขึ้นมามือนะฮะไอสไตน์มีกิ๊กมากกว่าจำนวนนิ้วบนมือเราเลยตามประวัติเขานะครับแล้วก็หนึ่งในจำนวนกิ๊กไอสไตน์เนี่ยเป็นสายรับโซเวียตเดี๋ยวให้อาจารย์ชุดพรขยายความตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์รู้เรื่องนี้นะฮะไม่รู้เดี๋ยวให้เสียหายเรารู้ความลับไปบ้างเหมือนกันนะฮะคืออยากจะรู้โอเคครับจบเรื่องนี้ไปทีนี้มีนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าหลายคนคงจะข้องใจมากเพราะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับการเดินทางในเวลาหรือเปล่าย้อนอดีตได้ไหมอะไรก็จะไปแนวนั้นผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆอีกก่อนนะครับว่าอย่างนี้พูดว่าผมก็จะก่อนนะฮะแล้วก็ท่านอย่างนี้นะเราดูในกาลข้อมือของเรานะครับในกาลแบบเข็มนะเอาง่ายๆนะตอนนี้เรานั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในกาลของเราจะเดินไปแบบนี้นะติ๊กติ๊กติ๊กคือทุกหนึ่งวินาทีหนึ่งติ๊กโอเคไหมครับนี่สมมติเราส่งอาจารย์ชนนะฮะซึ่งเล่นกีตาร์เก่งมากเล่นดนตรีเก่งมากเนี่ยไปดาวเอ็นสิบแปดไปทำการโปรโมทไปทำดนตรีของโลกนะฮะให้กับอุตตะแมนฟังนะฮะนี่เกิดขึ้นคืออะไรนี่จะแซวอาจารย์นะเราส่งอาจารย์ชนไปนะฮะไปกับจรวดแล้วก็เร่งด้วยความสูงไปมันต้องไปด้วยความเร่งก่อนนะไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพวกเราทุกคนในห้องนี้นะฮะยกอาจารย์ชนคนเดียวเนี่ยจะเห็นนาฬิกาเราเดินแบบนี้นะครับติ๊กติ๊กติ๊กไปตามปกติแต่ถ้าเรามีเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่สามารถตรวจเวลาบนข้อมือหรือแม้แต่การเต้นหัวใจของอาจารย์ชนได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราอย่างนี้นะเราติ๊ก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 ไปเรื่อยแต่ของอาจารย์ชนที่เราเห็นนะที่เราตรวจได้จะเป็นอย่างนี้ติ๊กทิ้งเวลานานติ๊กติ๊กแปลว่าอะไรครับนาฬิกาของอาจารย์ชนเดินช้ากว่าแปลว่าอาจารย์ชนแก่ช้ากว่านะครับอันนี้คือเรื่องน่าทึ่งของทฤษฎีสัมพัทธภาพในแง่มุมหนึ่งถ้าใครดูเรื่องอินเตอร์เซล่าเนี่ยจะเห็นว่าใช่ไหมใครจะดูเรื่องนี้บ้างที่บอกว่าพออยู่ดาวดวงที่มีความสูงสูงใช่ไหมบางคนว่าคนที่มันจะไปไกลเนี่ยกับเวลาผ่านไป10 ปีเลยหรือว่าลูกสาวเนี่ยแก่กว่าพ่อตอนหลังอะไรเป็นต้นนี้นะครับอันนี้เป็นแง่มุมหนึ่งนะฮะอันนี้เราทีนี้ที่อาจารย์ถามผมเกี่ยวเรื่องหลักถึงความสมบูรณ์ใช่ไหมฮะจะเล่าเหตุของจริงให้ฟังเลยความจริงที่ผมเอามาเนี่ยดูที่ก๊อกมากเลยแต่จะบอกว่ามันเป็นของเล่นของไอน์สไตน์จริงๆเพราะว่าในตอนที่เขาอายุประมาณ70นะไม่ใช่แม่นอะไรนี้76เนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนที่อยู่ที่ฟิสตันนะแล้วก็ครบรอบ70ปีเนี่ยฮะศาสตราจารย์อีริกเอ็นโรเจอร์สนะฮะเป็นนักคณิตศาสตร์นะนักคณิตศาสตร์เนอะครับก็ศึกษาทฤษฎีไอน์สไตน์เนี่ยแล้วก็รู้เรื่องหลักความสมบูรณ์ก็มอบของขวัญชิ้นเล็กๆให้1ชิ้นเป็นอย่างนี้นะครับจริงผมมีภาพอยู่ในสไลด์ที่เตรียมมาด้วยนะฮะมันจะเป็นภาพผมขอเปิดสไลด์ผมนิดนึงนะครับเป็นภาพของภาพนั้นท่าน12ครับนี่นะครับท่านอาจารย์ดิเอ็มโรเจอร์ได้มอบของขวัญชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งอีกครับมันจะเป็นเรียกว่าถ้วยใบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีก้านจับ
ทีนี้ตรงกั้นจากตรงก้นถ้วยเนี่ยจะมีหนังยางนะหนังยางธรรมดาเนี่ยที่ยืดเนี่ยที่ยืดแล้วก็แขวนน้ำหนักเอาไว้ที่ปลายทีนี้ผมจำลองให้ดูเป็นอย่างนี้เมื่อเช้าที่ท่านทำอยู่เหงื่อแตกเหมือนกันนะฮะก็จำลองได้ก็เริ่มตัดสินใจใช้แบบนี้เลยนี่คือถ้วยธรรมดานะครับแล้วก็มีหนังยางทำแบบนี้แบบเลยทีนี้ถ้าเราถือของชิ้นนี้ไว้แบบนี้เนี่ยน้ำหนักตรงนี้ใช่ไหมฮะก็จะถ่วงทำให้หนังยางตึงโอเคไหมครับมันก็จะอยู่คำถามอย่างนี้อาจารย์อีริก เอ็ม โรเจอร์สเนี่ยบอกไอถามไอสไตล์แบบนี้คุณลองทำให้มันไอเจ้าเนี่ยไอเจ้าของที่ถ่วงเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้วยสิปรากฏว่าเอางี้ผมถามพวกเราดีกว่ามีวิธีอะไรบ้างครับที่ทำให้ไอเจ้าเนี่ยอยู่ในถ้วยพวกเราก็บอกง่ายนิดเดียวเนาะก็อะไรจับเอาถ้วย ไม่ใช่ใช่ไหมมียังไงครับทำอีกเอียงถ้วยได้ไหมได้นะได้ถ้าอีกด้วยเราเข้าไปอีกใช่ไหมแต่ว่าไอสไตล์เห็นปั๊บเนี่ยไอสไตล์ปิ้งเลยเพราะว่าอะไรครับไอสไตล์บอกนี่ยอมรับเล่นกับทฤษฎีผมนี่เพราะว่าหลักแห่งความสมมูลหรือ principle of equivalence บอกว่าคือมันบอกได้หลายแบบนะแบบแบบนี้ว่าของที่มันตกอยู่เนี่ยจะไม่มีน้ำหนักนะฮะไม่มีน้ำหนักพวกเราเห็นอะไรบางอย่างผมยังไม่อยากทำนี้เดี๋ยวถามนะถ้าเราปล่อยนะครับคุณเราผมรับเลยนะอยู่นี่นะไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กนะปล่อยลงมานะครับไม่เห็นไม่เป็นไรอาจจะเตี้ยไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรจะบอกว่าอย่างนี้เตี้ยไปนิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นลูกเนี่ยเสียงมันจะไม่หนักนะถ้าเราปล่อยลงมาแบบนี้นะครับปล่อยลงมาระหว่างที่ตกลงมาเนี่ยที่เจ้าหนี้มีน้ำหนักไม่มีแต่ว่าความตึงของยางเนี่ยทำไมอยู่ครับยังคงอยู่ดังนั้นเนี่ยลองดูไหมหวังว่าคงไม่ทำลายธรรมศาสตร์ที่ท่านถูกข้อหาทำลายข้อของราชการนะฮะลองดูนะฮะเวิร์กนี่ครับไอ้สายทำแบบนี้เลยคือปล่อยเฉยๆเลยตามหลักแห่งความสมบูรณ์ของเขาพอปล่อยมาปั๊บเนี่ยไอ้เจ้านี่ไม่มีน้ำหนักแล้วแต่ไอ้ความตึงยังอยู่ดังนั้นเนี่ยความตึงเชื่อมอยากดึงดึงชิ้นนี้เข้าไปอยู่นี่คือของเล่นไอ้สายแท้ๆเลยนะครับอันนี้ก็ทิ้งคุณเอาไว้ว่าพวกอัจฉริยะแท้ๆเนี่ยบางทีก็จะมีอะไรเล่นที่ลึกๆเลยขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเผื่อให้ความกระจ่างที่บุกน่าสนุกกว่านี้เยอะเลยไปดูหลายโค้ดเลยครับก็ขอบคุณนะครับรัฐบัญชามากนะครับจะขอกลับไปตรงสไลด์ก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะครับมีในประเด็นในเรื่องของตัวไอสไตล์อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของวิธีการคิดของไอสไตล์ว่าตัวไอสไตล์เองเนี่ยมีความเชื่อในตัวทฤษฎีของตัวของเขาเองมากน้อยขนาดไหนนะครับทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีใครที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับทฤษฎีสัมพัทธภาพได้ก่อนที่เราจะพบว่าทฤษฎีเหล่านั้นเนี่ยนะครับนำพาไปสู่เรื่องของหลุมดำแล้วก็คลื่นความโน้มถ่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอเชิญทั้งอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็อาจารย์บัญชาลองเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าตัวไอน์สไตน์เองมีวิธีการคิดกับตัวทฤษฎีสัมพัทธภาพยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะพาทฤษฎีนี้ไปถึงเรื่องของหลุมดำแล้วก็เรื่องของคลื่นความโน้มถ่วงครับผมพี่เล่าว่าเขาคิดเกี่ยวกับจริงๆในปี1905นะครับไอน์สไตน์ก็เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษใช่ไหมที่บอกว่าโอเคนาฬิกาที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงพอใกล้อัตราเร็วแสงเลยจะเดินช้าลงนะครับงั้นเราก็อาจจะทำให้ตัวเองแก่ช้าลงได้โดยการเดินทางไปด้วยความเร็วที่สูงนะหรือว่าอย่างปรากฏการณ์ที่นำมาใช้ในเทคโนโลยีปัจจุบันก็คือดาวเทียม GPS ใช่ไหมครับนี้ก็จะได้มีตัวอย่างสำหรับสัมผัสคือว่าดาวเทียมโคจรรอบโลกมันก็จะมีความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าเร็วพอสมควรนะครับเร็วพอสมควรแล้วถ้ามันวนไปหลายรอบเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยผลของการยืดของเวลาของนาฬิกาพวกการเดินของวงจรต่างๆที่อยู่ในดาวเทียม GPS เนี่ยมันก็จะเกิดช้าลงนะครับเกิดช้าลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการจัดเรียกว่าปรับตั้งนาฬิกาใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับไม่งั้นดาวเทียม GPS จะบอกตำแหน่งผิดไปจริงๆดาวเทียม GPS เนี่ยยังมีผลอีกอันนึงนะครับก็คือผลของความโน้มถ่วงที่น้อยลงเพราะว่าเวลาดาวเทียมเนี่ยขึ้นไปโคจรในอวกาศที่ไกลจากโลกพอสมควรแล้วเนี่ยค่าความโน้มถ่วงที่มันรู้สึกได้จะน้อยลงนะครับแล้วนาฬิกาจะเดินเร็วขึ้นนี่เป็นผลของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่บอกว่านาฬิกาถ้าอยู่ในสนามความโน้มถ่วงที่มีความแรงแล้วเนี่ยมันจะเดินช้าลงครับเช่นดาวเทียม GPS ก็จะมีผลของทั้งทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและทั่วไปนะครับ
ในการที่จะเราจะต้องตั้งมันทุกๆวันทุกๆเวลาไม่งั้นใน1วันเนี่ยมันจะบอกระยะทางผิดไปเป็นหลายกิโลเมตรนะครับทีนี้โอเคนะครับสไลด์นี้นะมีรูปของใครบ้างหลังจากปี1905นะครับเป็นเวลา40ปีเต็มๆจริงๆมันจะมีดราม่าของมันอยู่ว่าระหว่างที่ไอซายพัฒนาทฤษฎีสุขภาพทั่วไปของเขาเนี่ยเขาลองผิดลองถูกคิดผิดคิดถูกนะครับแล้วแทบจะไม่มีใครร่วมอยู่ในรูปวิจัยของเขาเลยเพราะเขาล้ำยุคมากๆนะครับอย่างที่เห็นว่าใช้เวลาถึง100ปีกว่าเราจะยืนยันความถูกต้องของผลของทฤษฎีของเขาหลายอันแล้วยังมีบางอันที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างดูนอนอะไรพวกนี้อาจจะเป็นในอนาคตอีกหลายร้อยปีอันนี้เนี่ยหลังจากใช้เวลา10ปีครับในที่สุดตอนปลายปี1915เดือนพฤศจิกายนไอน์สไตน์ก็สามารถที่จะเข้าสู่รูปแบบของสมการสร้างความถูกต้องที่อาจารย์สปอร์ตได้แสดงเหตุเป็นสมการเทนเซอร์ซึ่งมันซับซ้อนกว่าเอฟเท่ากับ g m ส่วนา square ของนิวตันมากมายนะครับหลังจากนั้นนะครับภายในเวลาไม่กี่เดือนในปี1916นักฟิสิกส์ชื่อคาร์ล สวาร์ซชิลด์นะครับสายคนนี้นะฮะที่ถึงนิดหนึ่งครับเห็นประวัติที่น่าสนใจเหมือนกันครับช่วงนั้นมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะขุดสนามรอบกันรบนะครับคือเขาจะไม่รบแบบโมเดิร์นวอร์แฟร์เขาจะขุดสนามรอบแล้วก็ให้ทหารเนี่ยไปอยู่ในหลุมนะครับแล้วก็ยิงโปรเจกต์ตายใส่กันในสนามรบเลยที่กำหนดที่ไม่แน่นอนเสร็จแล้วเนี่ยสวาร์ซชิลด์ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่คำนวณโปรเจกต์ตายของกระสุนปืนใหญ่ต่างๆในขณะที่กระสุนเกี่ยวกับแกรวิตี้เหมือนกันในขณะที่ในเวลาว่างนะครับเขาก็แก้สมการสนามไอน์สไตน์ในเวลาว่างจากพักรบนี่เรื่องจริงพักรบไปแก้สมการสนามไอน์สไตน์แล้วปรากฏว่าเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการหาคำตอบเขาเรียกว่า exact solution หรือคำตอบที่ตรงเป๊ะไม่มีการประมาณใดๆเลยของสมการสนามไอน์สไตน์และยังเป็นชุดคำตอบเรียกว่าโซลูชันที่สำคัญที่สุดในที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งในคำตอบของเขาเนี่ยมีการทำนายอยู่ถึงการมีอยู่ของดวงดาวแต่ความหมายยังไม่เป็นที่ปรากฏในตอนนั้นนะครับมันมีบริเวณที่ความโค้งของกาลอวกาศนะครับมีค่ามากจนกระทั่งเวลาหยุดเดินนะเราให้เกียรติรัศมีตัวนั้นเนี่ยจะขอบรรยายให้เห็นว่าชุดคำตอบของสวาร์ซชิลด์เนี่ยบรรยายสภาพความโค้งของกาลอวกาศรอบมวลที่มีสมมาตรสมกลมมวลที่มีสมมาตรสมกลมหมายถึงว่าสมกลมที่มันไม่เบี้ยวว่างั้นนะครับคุณมีสมกลมอยู่อันหนึ่งแล้วสมกลมอันนี้เนี่ยจะทำให้อวกาศและเวลารอบตัวของมันมีความโค้งนะครับถ้าสมกลมอันนี้เล็กพอมีความหนาแน่นสูงพอมันจะมีบริเวณหนึ่งที่เราตั้งชื่อว่ารัศมีของสวาร์ซชิลด์หรือสวาร์ซชิลด์เรเดียสที่ซึ่งถ้าเรามองจากข้างนอกเนี่ยแล้วเราทิ้งนาฬิกาลงไปตกลงไปหามวลก้อนนี้นะครับนาฬิกาจะหยุดเดินที่ระยะสวาร์ซชิลด์เรเดียสแล้วจริงๆมันจะใช้เวลาเป็นอนันต์กว่ามันจะนึกภาพออกมั้ยสมมุติค่อยๆตกไปตอนแรกจะเร็วจากมุมมองของเราที่อยู่ที่อนันต์เนี่ยมันจะค่อยๆช้าลงนาฬิกาเดินช้าลงแล้วก็ใช้เวลาเป็นอนันต์กว่าจะไปถึง event horizon หรือ event สวาร์ซชิลด์เรเดียสนะครับอันนี้เนี่ยถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นภายในใกล้มวลตัวนี้มากกว่ารัศมีสวาร์ซชิลด์จะเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าแสงหรือว่าสัญญาณอะไรก็ตามที่ออกมาจากจุดนั้นๆนะครับจะไม่มีวันหลุดพ้นจากรัศมีสวาร์ซชิลด์มาได้เลยจะถูกดูดกลับเข้าไปในมวลก้อนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณที่เป็นรัศมีสวาร์ซชิลด์มันก็จะเป็นทรงกลมถูกไหมครับเพราะรัศมีมีสมมาตรทรงกลมนี่เป็นทรงกลมทรงกลมตัวนี้ผิวทรงกลมตัวนี้เนี่ยเราตั้งชื่อมันว่าขอบฟ้าเหตุการณ์หรือว่า event horizon นะครับนี่มีทำในภาพยนตร์ฮอลลีวูดด้วย event horizon ทำไมตั้งชื่อว่าขอบฟ้าเหตุการณ์เพราะว่ามันเป็นขอบฟ้าที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือไกลไปจากนี้ใกล้มวลไปจากนี้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถสังเกตได้จากภายนอกเลยนะครับแล้วคำตอบของสวาร์ซชิลด์เนี่ยก็ทำนายถึงการมีอยู่ของหลุมดำเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันมีมวลอย่างนี้จริงที่มีความหนาแน่นสูงอย่างนี้จริงหมายความว่าแสงที่ออกมาจากผิวดาวของมัน
นะครับผิวของมันผิวของกรดจะไม่สามารถหนีแรงโน้มถ่วงมันเองได้ความโน้มถ่วงมันเองได้มันก็จะปรากฏดำมืดเราก็เลยตั้งชื่อมันว่า black hole หรือหลุมดำแล้วทำไมต้องเป็นหลุมทำไม black star ไม่ได้เลย black star ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าในเชิงกาลอวกาศเนี่ยในเมื่อมันมีขอบฟ้าเหตุการณ์ใช่ไหมครับคุณก็จะเห็นมันเหมือนเป็นรูดำๆอยู่เพราะมันเหมือนกับว่าอวกาศและเวลาของเราเนี่ยมันใกล้สิ้นสุดตรงขอบฟ้าเหตุการณ์พอดีเลยก็เลยเรียกว่าเป็น black hole หรือหลุมดำอันนี้เกิดทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือว่าไอน์สไตน์ตลอดชั่วชีวิตของเขาไม่เคยเชื่อในการมีอยู่หลุมดำและเขียนเปเปอร์หลายเปเปอร์ที่พยายามดีเบตตัวแย่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเกิดหลุมดำอะไรขึ้นมาต่างๆนะครับแต่ว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความฉลาดของสมการสนามไอน์สไตน์หมายถึงยังไงหมายถึงว่ามันฉลาดกว่าคนที่คนที่มาเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวเอกภพที่อเล็กซานเดอร์ฟริดแมนคนพบคำตอบที่เอกภพขยายตัวเนี่ยคนพบมาปุ๊บไอน์สไตน์ก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีก็พยายามไปกลับสมการตัวเองใส่ข้ามที่เอกภพมาไปซึ่งภายหลังก็บอกว่ามันมีอยู่จริงนะนี่น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับพวกนี้แล้วก็อย่างคลื่นความโน้มถ่วงอีกแล้วจะพูดถึงกันนะครับคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยไอน์สไตน์เปลี่ยนใจ2ครั้งนะครับตอนแรกทำนายเองว่ามีอยู่แล้วต่อมาก็บอกจริงไม่มีหรอกสังเกตไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนโคออร์ดิเนตเปลี่ยนผู้สังเกตปุ๊บคลื่นความโน้มถ่วงต้องหายไปแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะหลายรอบจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อในคลื่นความโน้มถ่วงเหมือนกันทั้งที่เป็นคนทำนายหลุมดำเขาก็ไม่เคยเชื่อจนเสียชีวิตนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงเดวิดฮิวเบิร์ตหรืออะไรนะครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาจำกัดอันนี้เป็นรูปไอน์สไตน์กับเอดิกตันนะครับเอดิกตันอยู่ทางขวาไอน์สไตน์ทางซ้ายเอดิกตันเป็นชาวอังกฤษไอน์สไตน์เป็นชาวเยอรมันชาวเยอรมันก็ไม่เจอเพราะตอนนั้นชาวสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปอยู่ในเยอรมันนะครับอันนี้เป็นภาพที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นมิตรภาพของนักฟิสิกส์ที่ทำสงครามโลกกันในยุคนั้นแล้วเกิดประวัติศาสตร์ก็น่าสนใจว่าเอดิกตันซึ่งเป็นคนอังกฤษเนี่ยพยายามที่จะพิสูจน์ความถูกต้องของทฤษฎีคนเยอรมันในยุคที่เกลียดกันจนฆ่ากันขนาดนั้นอันนี้เป็นเรื่องโรแมนติกแบบนึงของนักวิทยาศาสตร์นะครับว่าเราก้าวพ้นการเมืองนะครับมีอาจารย์อะไรจะเสริมไหมเรื่องเอดิกตันกับไอน์สไตน์โอเคนะครับอันนี้ก็เข้าเรื่องแบล็คโฮลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันซึ่งความโน้มถ่วงนี่เป็นภาพที่มาจากภาพยนตร์อินเตอร์สเตลลาร์นะครับเป็นหลุมดำยักษ์นะครับตัวไอวงแหวนรอบๆมันเนี่ยคือสสารที่ตกลงไปในหลุมดำนะครับอันนี้แน่นอนเป็นภาพจำลองแต่ในความจริงเราก็เจอภาพอย่างนี้เพียงแต่ว่าไม่ได้ชัดแบบนี้สสารที่หมุนวนตกลงไปในหลุมดำจะเหมือนกับน้ำที่ไหลลงเรียกว่าอะไรท่อระบายก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเกลียวลงไปอันนี้พอเป็นเกลียวลงไปเนี่ยความเร็วมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วความหนาแน่นจะสูงขึ้นเรื่อยๆจนมันเสียดสีกันเปล่งรังสี X ออกมากับรังสีกันมากนะครับก็คือโพตอนที่มีพลังงานสูงๆขึ้นไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงๆมากๆทำให้เราเห็นเป็นเรียกว่า accretion disk ไอจานดิสของสสารที่มันไหลวนลงไปในดวงดาวคราวนี้ทำไมมันไม่เป็นจานเหมือนวงแหวนดาวเสาร์นะครับในรูปนี้ก็เพราะว่าไอ้วงแหวนส่วนที่มันอยู่ด้านไกลที่มันควรจะอยู่หลังหลุมดำแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ gravitational lensing ก็คือว่าแรงโน้มถ่วงของหลุมดำเนี่ยปิดโค้งให้แสงสมมติว่ามันออกมาจากจานแล้วมันควรจะพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับมันถูกแรงโน้มถ่วงหรือความโน้มถ่วงเนี่ยทำให้มันโค้งแล้วเข้ามาสู่สายตาของเราได้อันนี้คือภาพที่ซิมูเลตมาจากสมการสนามไอน์สไตน์จริงๆว่าหลุมดำถ้ามันมีแอคชั่นดิสก์ว่ามันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้เนี่ยวงแหวนของแรงแอคชั่นดิสก์เนี่ยเราก็จะมองเห็นไม่ได้แบบนี้เลยซึ่งเป็นภาพที่น่าสนใจมากนะครับพูดถึงหลุมดำจริงๆหลุมดำเนี่ยคืออะไรก็ได้ที่ความหนาแน่นสูงมากจนกระทั่งผิวดาวของมันเนี่ยแสงหนีไม่พ้นเพราะว่าความโค้งของกาลาวกาศมันมากมายมากนะครับต้องเตือนนิดนึงว่าหลุมดำไม่ใช่อะไรที่มีมวลเป็นอนันต์ไม่ใช่นะครับความโค้งของกาลาวกาศที่มันทำให้เกิดก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอนันต์นะครับมันอาจจะมีบางจุดเดียวที่เข้าใกล้ความเป็นอนันต์คือสิ่งใดที่เห็นแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอะไรก็ตามที่มันโค้งมากๆจนกระทั่งแสงหนีไม่พ้นก็กลายเป็นหลุมดำได้หมดนะครับ
ฉะนั้นไม่จำเป็นว่าต้องเป็นมวลอนันต์หรือความโค้งการโอกาสที่มันทำให้เกิดเป็นอนันต์หลุมดำเนี่ยมีหลายชนิดนะครับหลุมดำที่เราค้นพบในทางดาราศาสตร์เขาเรียกว่า astronomical หรือ astrophysical black hole จะเกิดมาจากการยุบตัวของดาวฤกษ์นะครับที่มีมวลมากพอคือมากขนาดไหนนะปัจจุบันทางทฤษฎีเราเชื่อว่ามากกว่า3เท่าของมวลดวงอาทิตย์นะครับ3เท่าของมวลดวงอาทิตย์ถ้ามันน้อยกว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันน้อยกว่านั้นจะอยู่ระหว่าง 1.4 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ถึง3เท่าของมวลดวงอาทิตย์มันจะยุบตัวลงเป็นสิ่งที่เรียกว่าดาวนิวตรอนอะไรคือดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนก็คือดาวที่ความหนาแน่นมันสูงมากๆเพราะความหนักหน่วงของมันนะครับแล้วมันใช้เชื้อเพลิงไปหมดในช่วงระยะเวลาสุดท้ายจนมันต้านความหนักหน่วงตัวเองไม่ไหวยุบตัวจนกระทั่งแกรวิตี้เนี่ยปีเอาโปรตอนกับอิเล็กตรอนซึ่งประกอบเป็นอะตอมรวมกันกลายเป็นนิวตรอนนะครับโปรตอนกับอิเล็กตรอนสามารถรวมตัวกันได้กลายเป็นนิวตรอนตัวสภาพอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะไม่สำคัญในตอนนี้ก็คือนิวตรอนซึ่งพอมันอัดรวมกันเป็นนิวตรอนดาวนิวตรอนแล้วเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่ของเนื้อสารของดาวนิวตรอนจะประกอบจากนิวตรอนนะครับอันนี้ก็เกือบจะเป็นหลุมดำนะถ้าคุณโยนมวลเข้าไปอีกหน่อยนึงมันก็สามารถยุบตัวเป็นหลุมดำได้นะครับอาจจะเกิดการระเบิดที่เรียกว่าแกมมาเรย์เบิร์สที่นักดาราศาสตร์กำลังสนใจกันอยู่แล้วโปรดักต์อาจจะได้หลุมดำนี้รูปนี้นะฮะเขาบอกว่าจากทางซ้ายสุดเป็นเรียกว่าเมฆหมอกสเตลลาร์คลาวด์ที่อยู่ในอากาศทั่วไปนะครับในอดีตแล้วพอทิ้งไปสักพักนะครับนี่เดี๋ยวมันมีความโน้มถ่วงมันมีแรงดูดมันก็จะเกาะกลุ่มกันเข้าเกาะกลุ่มกันเข้ารวมตัวกันเข้าเวลามันรวมตัวกันเข้ามาเนี่ยความเร็วมันก็จะสูงขึ้นด้วยนะถ้าในเชิงของฟิสิกส์ปีหนึ่งเราก็จะบอกว่าพลังงานสั่งโน้มถ่วงมันลดลงแต่พลังงานจลมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่พลังงานรวมอนุรักษ์นะมันก็จะวิ่งวนเร็วขึ้นก๊าซจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนในที่สุดเนี่ยมันร้อนพอที่จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เรียกว่าคอของมันหรือแก๊สของมันนะครับก็จะเกิดเป็นดาวฤกษ์นี่ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็น small star หรือ large star ดาวเล็กหรือดาวใหญ่ถ้าดาวเล็กมันก็จะมีวัฒนาการนะครับที่เราศึกษากันเราเชื่อว่าดาวเล็กจะกลายเป็น red giant อย่างดวงที่ของเราแล้วก็สักพักมันก็อาจจะระเบิดหรือไม่ระเบิดก็แล้วแต่กลายเป็นฝุ่นแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นดาวที่เรียกว่าดาวแคร็กขาว white dwarf นะครับซึ่งมีความสว่างน้อยมากแล้วก็มีความหนาแน่นสูงพอสมควรแต่ยังไม่สูงพอที่จะกลายเป็นหลุมดำส่วนถ้าดาวใหญ่พอนะครับอาจจะเกิดการระเบิดเรียกว่าซูเปอร์โนวาผลักเอาพลังงานมวลสารออกไปส่วนหนึ่งแล้วถีบส่วนที่เหลือกลับมาถ้าส่วนที่เหลือมีมวลมากพอมันก็จะกลายเป็นหลุมดำถ้าไม่มากพอจะกลายเป็นดาวนิวตรอนนะครับดาวนิวตรอนเนี่ยมี2ประเภทใหญ่ๆนะครับดาวนิวตรอนที่มีสนามแม่เหล็กสูงมากนะครับพวกนี้จะเรียกว่าเผาซ่าเพราะว่าพอมีสนามแม่เหล็กสูงมากเนี่ยแกนของแม่เหล็กติดไดโพลของมันหรือพวกคู่ของคือแม่เหล็กเนี่ยมาเป็นคู่เสมอคนกับคนตายนะครับดาวนิวตรอนก็เหมือนกันดาวนิวตรอนบางประเภทเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กเหมือนเป็นแท่งแม่เหล็กยักษ์ที่สนามแม่เหล็กเนี่ยเขาเรียกว่าล้านประมาณล้านเท่าของสนามแม่เหล็กโลกถ้าในหน่วยทางฟิสิกส์ก็คนเรียนทางเทคฟิสิกส์ก็10กำลัง8เทสลาถึง10กำลัง11เทสลาในขณะที่สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยอยู่ประมาณ 0.006ไมโครประมาณ65ไมโครเทสลาแล้วแต่ว่าที่ไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นแม่เหล็กยักษ์หมุนแต่ว่าทิศขึ้นหรือขั้วใต้ของแม่เหล็กเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นทิศเดียวกับทิศการหมุนรอบตัวเองของดาวนิวตรอนนะครับพอเกิดปรากฏการณ์อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแมกเนติกไดโพลเรดิเอชันคือหมายความว่าคุณมีแม่เหล็กที่หมุนแม่เหล็กที่หมุนเนี่ยมันจะปล่อยรังสีปล่อยคลื่นแรงไฟฟ้าออกมาแต่ทำไมแม่เหล็กที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเราจับมาหมุนมันไม่ถึงเราถึงไม่เห็นขึ้นไปฟ้าเพราะมันน้อยมากแต่ดาวนิวตรอนเนี่ย10กำลัง8เทสลาเวลามันหมุนเนี่ยมันจะเปล่งรังสีออกมาที่มีพลังงานสูงมากๆสว่างมากครับแล้วเป็นเหมือนประภาคารประภาคารเพราะว่าคุณนึกดูว่ารังสีมันออกมาทางนี้แต่ว่าดาวมันหมุนในแกนอีกแกนนึงฉะนั้นทิศของรังสีเนี่ยมันจะเหมือนเป็นไฟประภาคารคนอย่างเงี้ยเป็นรูปกลวยนะครับแล้วถ้าทุกโลกเราอยู่ในทิศของไฟประภาคารนี้ก็ดีเราก็จะตรวจจับรังสีที่มาจากดาวนิวตรอนที่หมุนนี้ได้นะซึ่งเราทำได้จริงๆในทศวรรษ60-70แล้วเราตั้งชื่อเหมือนว่าเผาซ่าเราก็จะมาเป็นเผานะครับและนี่นำไปสู่การค้นพบขึ้นความร่วมรวมแบบอินไดเรกต์คือแบบไม่ได้สั่งตรงเป็นครั้งแรกด้วยนะ
สไลด์นี้เป็นซิมูเลชันนะครับของระบบหลุมดำคู่ binary black hole DBH หลุมดำอันหนึ่งก็จะเป็นหลุมดำใหญ่กว่ามวลมากนะครับขวาล่างนะแล้วก็มวลน้อยกว่าก็จะอยู่ท้ายบทนะครับโคจรรอบเนี่ยนี่เป็นซิมูเลชันอันหนึ่งทำไมถึงดูหลุมดำคู่ก็เพราะว่าซึ่งความโน้มถ่วงที่ไลโก้ตรวจจับได้ครั้งนี้เนี่ยมันเราเชื่อว่านะครับมันมาจากซึ่งความโน้มถ่วงที่ถูกปล่อยมาจากหลุมดำคู่ที่เราเรียกให้มันฟังดูดีเต้นดำรอบกันและกันหรือโคจรรอบกันและกันไม่ใช่แจนชนหรอกเทิร์นรอบแจนรอบเทิร์นครับหลุมดำสองดวงหมุนรอบกันและกันแต่ว่าไม่หมุนรอบกันอย่างเดียวนะครับทฤษฎีสุทธิภาพไอน์สไตน์บังคับบอกว่าหมุนรอบกันแล้วคุณต้องปล่อยพลังงานออกมาด้วยไม่ปล่อยไม่ได้ในรูปของคลื่นความโน้มถ่วงอันนี้เข้าใจว่ามีในมิชชั่นด้วยกันหรือว่ามีว่าเดี๋ยวลองดูว่าตอนที่หลุมดำสองหลุมที่เป็นแบตเตอรี่แบ็คโฮลรวมกันแล้วเป็นอะไรบ้างคือหน้าซึ่งอันนี้เป็นภาพจำลองที่ตัดเหลือ2มิตินะครับซึ่งความโน้มถ่วงจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในจริงๆแล้วคืออวกาศและเวลาอวกาศ3มิติเวลา1มิตินะแต่ว่าเราวิชวลไลซ์เรามองเห็นภาพซึ่ง3มิติลำบากเราเลยตัดให้เหลือ2มิติแล้วซิมูเลตใช่หรือเปล่าเวลายังติดลบอยู่เลยครับเดี๋ยวจะพักคือจริงๆบางคนอาจจะเกิดความสงสัยนะครับว่าทำไมเพิ่งมาตรวจเจอตอนมันรวมตัวพอดีจริงๆมันโคจรรอบกันมาเป็นเวลานานมากมากอยู่แล้วแล้วเราฟลุกเรียกว่าฟลุกก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าถ้าคุณดูขนาดของเอเวอร์พอมันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมองไปที่ไม่ต้องมีที่ใดที่หนึ่งแหละที่หลุมดำมันก็เอิญมาโคือรวมตัวกันพอดีนะครับอันนี้เป็นภาพโปรเจกต์ข้างล่างเนี่ยเป็นภาพโปรเจกต์ของ Space Time หรือการลงกับที่มีการกระเพื่อมในความเป็นจริงย้ำอีกทีเป็น4มิติแต่เราวิชวลไลซ์4มิติไม่ได้ก็เลยทำเหมือนเป็นพื้นยางที่มีการกระเพื่อมนะครับแล้วคลื่นความโน้มถ่วงที่ถูกปล่อยมาจากหลุมดำดาวคู่ที่โคจรรอบกันและกันจะเป็นคลื่นเหมือนกับลูกเกลียวที่เห็นนะในสไลด์ครับเป็นลูกเกลียวอะไรนะครับคลิปทอนเนี่ยเป็นเขาเปรียบเทียบไว้ว่าคุณนึกภาพเป็นสปริงเกิลที่พ่นน้ำออกมาสองผ่านแล้วมันหมุนลูกของคลื่นความโน้มถ่วงเป็นอย่างนั้นเลยนะอันนี้นี่รวมไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เป็นเดียวกับสไลด์เดียวอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นสไลด์ก็ได้ครับขอบคุณอันนี้ทำความเข้าใจง่ายๆนะทำไมมันถึงเป็นเดียวอย่างเงี้ยคุณนึกว่าหลุมดำหนึ่งหลุมหรือวัตถุมวลมากหนึ่งอาจจะเป็นดาวนิวตรอนก็ได้เวลาวางอยู่ในสเปซ3มันเหมือนคุณกดลงไปคุณกดลงไปนะครับแล้วคุณกดแล้วคุณลากไปแล้วคุณปล่อยสเปซ3มันต้องเด้งกลับขึ้นมาที่เดิมแล้วก็ไกลจากเดิมนะครับนั่นก็คือทำให้เกิดสันคลื่นขึ้นมาคุณจะเห็นว่าคลื่นเนี่ยมันจะเด้งกลับหลังจากที่แบล็คโฮลมันวิ่งผ่านไปแล้วแล้วมันมี2ดวงมันก็เลยเป็นเกลียวคู่ทำไมมันเป็นเกลียวไม่เป็นวงกลมเพราะว่าพอคลื่นเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันต้องแผ่ออกรัศมีมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยแผ่ออกก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์เกลียวคู่นี่รูปทางขวานะครับเป็นแอนิเมชันของคลื่นความโน้มถ่วงคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายนะครับหรือคุณจะมองจากซ้ายไปขวาก็ได้นะผมขอก็เป็นจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วผลของมันที่มันมีต่อที่ว่างสเปซ3จริงไงก็คือว่าถ้าเรามีวงแหวนที่เป็นวงลูปอยู่แล้วคลื่นความโน้มถ่วงผ่านนะครับวงแหวนจะถูกบีบและยืดบีบและยืดในที่ตั้งฉากกันนะตั้งนอนตั้งนอนสลับกันไปนะครับดังในรูปนะจริงๆมันมี polarization แบบอื่นอยู่ polarization คือว่าวิธีที่ซึ่งความต้องถ่วงจะบิด space time แบบอื่นนะครับอีกแบบนึงก็คือว่าบิดเป็นวงรีบิดวงกลมเนี่ยเป็นวงรีแล้ววงรีเนี่ยหมุนไปไม่ใช่บีบยืดบีบยืดนี่แต่เป็นวงรีแล้วหมุนไปอย่างนี้ก็มีนะเรียกว่า circular polarizationเพียงแต่ว่าซึ่งความต้องถ่วงที่ตรวจจับได้ในครั้งนี้ที่มาจากระบบหลุมดำคู่เนี่ยผมคิดว่าเป็นแบบบีบยืดแบบนี้นะครับ
อันนี้นะครับอาจจะไม่เห็นมองเห็นกราฟได้ยากนิดนึงผมก็จะบรรยายฝั่งทางซ้ายก่อนนะครับทางซ้ายเนี่ยแกนตั้งเขาบอกว่าเป็นการเลื่อนของเวลาของพาวซ่าที่ไปถึงจุดใกล้สุดของวงโคจรแล้วนั่นคืออะไรวงโคจรอะไรพาวซ่าอะไรนะครับอันนี้ประมาณปี1975มั้งผมจำไม่ได้เป๊ะๆนะครับนักดาราศาสตร์สองท่านนะครับก็คือเฮาส์กับเทเลอร์ตรวจพบระบบดาวนิวตรอนคู่ซึ่งดวงนึงเป็นพาวซ่าพาวซ่าคือดาวนิวตรอนนั่นแหละที่มันมีสามความมีสามแม่เหล็กเข้มมากจนมันแตกรังสีออกมาได้ถึงปฐาคารนะครับเขาก็ดูรังสีออกจากปฐาคารที่มาถึงโลกก็เอิญมันมากวาดผ่านโลกพอดีความถี่ของอันนี้แสงที่มาถึงเนี่ยก็บอกเราถึงความถี่ของดาวนิวตรอนนะครับเขาก็พบว่าไอ้ดาวนิวตรอนไอ้ปฐาคารตัวนี้มันมีการแกว่งรอบของแสงแง่ของมันหรือคู่ของมันซึ่งเป็นดาวนิวตรอนอีกดวงนึงนะครับตามการคำนวณเนี่ยคาบคือเขาก็จะวัดคาบได้นะครับพอวัดคาบได้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าค่าของมันเนี่ยมีการหดสั้นลงเมื่อเวลาผ่านไปเวลาน้อยลงใช้เวลาในการโคจรหนึ่งภาพเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับน้อยลงแบบไหนถ้าพอดเป็นล็อกสเกลก็จะเป็นไม่ใช่ล็อกสเกลนี่คือเนี่ยก็คือน้อยลงแบบนี้นะครับสังเกตว่าแกนนอนอาจจะมองไม่เห็นนะครับซ้ายสุดเนี่ย1975ไปจนถึง2005เมื่อ10ปีที่แล้วจุดๆนี่ก็คือ data ที่วัดได้นะครับว่าโอเคค่ามันลดลงมันลดลงด้วยตาเท่าไหร่บ้างนะครับส่วนเส้นทึบที่เหมือนจะผ่านจุดทุกจุดเป๊ะๆเลยเหมือนในข้อมูลขึ้นมาเนี่ยนี่คือเส้นคำทำนายทางทฤษฎีของสมการสนามไอน์สไตน์โดยที่คิดซะว่าไม่ใช่คิดซะว่าจริงสมการสนามไอน์สไตน์กำหนดเลยว่าถ้ามันมีดาวนิวตรอนที่โคจรรอบกันอย่างนี้แล้วมีมวลขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องสูญเสียพลังงานออกไปในรูปของคลื่นความโน้มถ่วงนะครับด้วยการเท่านั้นเท่านี้กี่ล้านล้านวัตต์ต่อกี่ล้านวัตต์ต่อกี่ล้านวัตต์แล้วแต่วัตต์พลังงานต่อเวลาอยู่ปรากฏว่าพอเอามาพลอตเนี่ยมันเป๊ะมากเราไม่ได้ตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงเป็นจริงเฮาส์กับเทเลอร์ไม่ได้ตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงเป็นจริงแต่ว่าการลดลงของภาพของมันนะครับตรงกับแบบจำลองที่ได้จากสมการสามไอน์สไตน์ที่คิดว่ามีการแผ่คลื่นความโน้มถ่วงออกไปมากๆนะภายใน 0.2% ถูกไหมผมจับตัวเลขไม่ผิดนะครับนี่ทางขวาก็คือรูปแอนิเมชันนะครับทรงกลมสีม่วงนั่นก็คือดาวนิวตรอนนะครับส่วนไอ้ลำแสงสีเหลืองนั่นก็คือเรเดชันที่ออกมาจากดาวนิวตรอนอันนี้เขาเหมือนกับว่ามันเป็นพาวซ่าคู่นะในความเป็นจริงก็คือว่าเราเจอว่าดวงนึงเป็นพาวซ่าอีกดวงนึงอาจจะเป็นก็ได้แต่เผอิญว่าทิศของแสงประภาคารของมันเนี่ยมันไม่ได้ผ่านโลกเราก็เลยไม่รู้แน่ว่าอยู่เป็นพาวซ่าหรือเปล่านะครับเวลาจะจำกัดความพยายามแรกๆนะครับในการพยายามตรวจจับขึ้นความโน้มถ่วงจริงๆเลยนะก็คือโดยโปรเฟสเซอร์โจเซฟวีเบอร์ท่านเสียชีวิตไปแล้วดีไซน์แรกๆที่เขาทำก็คือทรงกระบอกโลหะนะครับที่มีความยาวประมาณเมตรกว่าๆโดยหวังว่าถ้ามีขึ้นความโน้มถ่วงที่เกิดมาจากการรวมตัวกันของหลุมดำหรือดาวนิวตรอนใดก็ตามเนี่ยค่าความยาวขึ้นมันจะอยู่ประมาณเท่ากับความยาวของทรงกระบอกตัวนี้แล้วมันจะเกิดเรสโซแนนซ์พอดีถ้าเราโชคดีเราจะตรวจจับสัญญาณได้จะเห็นว่ามันมีหลายท่ามากพอมีหลายท่ามากเนี่ยมันเลยตรวจจับไม่เจอนะครับเพราะว่าคุณต้องฟลุกจริงๆว่าต้องได้อะไรที่มีความยาวขึ้นกับความยาวตรงกระบอกนี้พอดีแล้วความไวของมันก็จะจริงๆแล้วน้อยมากก็เลยเกิดวิธีใหม่นะครับนี่จะผมเอารูปนี้ก่อนดีกว่านะครับดีไซน์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาในทศวรรษ70นะครับก็คือยิงแสงเลเซอร์ที่มีความถี่เดียวไปใน2ทิศทางที่ตั้งฉากกันนะครับไปสะท้อนกับกระจกโดยออกแบบให้ระยะทางเนี่ยในทิศที่ตั้งฉากกันเนี่ยมันเท่ากันนะครับอย่างที่ไลโก้ของที่จะมีความยาวประมาณ 4,000 เมตรนะหรือ4กิโลเมตรให้ไปสะท้อนกลับไปกลับมานะครับอาจจะหลายๆรอบนะอย่างที่ไลโก้ถ้า
ผมก็ไปดูที่ระดับมาเขาบอกว่าสะท้อนกลับไปมา400รอบในแต่ละแข่งนะครับแล้วค่อยจับมาเรียงมาแบบนี้นะครับจับมาแทรกสอดกันตรงตำแหน่งของบีมสปลิตเตอร์ตัวแรกไอ้วงกลมอันนี้ตัวนี้ก็เรียกบีมสปลิตเตอร์นะครับเป็นตัวแบ่งแสงเลเซอร์เป็นสองทิศทางโดยที่เฟสมันยังตรงกันอยู่แต่ก็คือการกระเพื่อมขึ้นลงมันยังพร้อมๆกันอยู่สะท้อนกลับมาแล้วจับมาแทรกสอดกันโดยจัดให้การแทรกสอดเนี่ยเป็นแบบหักล้างกันโดยสมบูรณ์นะครับหักล้างกันโดยสมบูรณ์ทางขวาเนี่ยจะมีฉากอยู่นะที่ฉากนั้นจะมีโฟโต้ดีเทคเตอร์คือเครื่องตรวจจับแสงหรือโฟตอนนะครับถ้ามันหักล้างกันโดยสมบูรณ์เนี่ยมันจะมืดมันจะไม่ตรวจจับอะไรเลยซึ่งหมายความว่าโอเคไม่มีการสั่นสะเทือนแขนสองข้างอย่าเท่ากันไม่มีซึ่งความของถูกพักแต่ปรากฏว่าถ้ามันเกิดการกระเพื่อมขึ้นมาซึ่งความโน้มถ่วงในเวลามันผ่านอะไรก็ตามผ่านที่ว่างนะที่ว่างนั้นจะมีสสารหรืออะไรอยู่ก็ตามมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนขนาดความยาวในสองทิศทางอย่างที่บอกบีบยืดบีบยืดอย่างนี้ไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการในรูปแอนิเมชันเลยนะครับแขนหนึ่งก็จะยาวกว่าแขนหนึ่งที่เวลาหนึ่งแล้วก็เด้งกลับไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นแบบแผนการแทรกสอดที่ได้เนี่ยจะไม่หักล้างการโดยสมบูรณ์อีกแล้วนะครับแล้วจะเหลือแสงไปถึงโฟโต้ดีเทคเตอร์เราก็จะเห็นมันติดขึ้นมานี่คือหลักการคร่าวๆครับจริงๆก็คือเทคโนโลยีมันมีอะไรเยอะมากยกตัวอย่างว่าจะกำจัดน้อยยังไงรถบรรทุกวิ่งผ่านนักฟิสิกส์วิ่งออกกำลังรอบๆไลโก้จะแยกออกไปได้ยังไงนกบินแผ่นดินไหวฟ้าผ่าลมพัดทุกอย่างเนี่ยเขาทำยังไงนะครับอธิบายคร่าวๆคือว่าเขาตั้งดีเทคเตอร์ที่จะวัดอะไรแต่ละตัวแบบนั้นอยู่ยกตัวอย่างตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวดูก่อนเปรียบเทียบเลยว่าถ้ามันมีแผ่นดินไหวเครื่องนี้จะตรวจจับได้เราก็ไปเปรียบเทียบสัญญาณกับที่ไลโก้จับได้ครับแล้วก็หักมันออกได้นะครับหรือว่าอย่างเทอร์โมไนซ์นะเทอร์โมไนซ์ก็คืออะตอมต่างๆที่อยู่ในวัสดุต่างๆตัวอย่างซีเมนต์ที่อยู่รอบท่อของไลโก้มันมีการสั่นไหวไปมาพอสั่นไหวไปมาเนี่ยมันจะปล่อยรังสีออกมานะครับแล้วมันก็จะเกิดนอยส์เหมือนกันนอยส์คือสัญญาณรบกวนเขาก็จะพยายามศึกษาตัวนี้จริงๆว่าไลโก้ถ้าใครติดตามมานานจะพบว่าเขาสร้างก่อนที่จะเป็นแอดวานซ์ไลโก้ที่ตรวจจับได้ปัจจุบันเขารันหลายปีนะครับก่อนที่จะเป็นแอดวานซ์เขารันทั้งที่รู้ว่าจะตรวจไม่เจออะไรแต่รันเพื่อศึกษานอยส์เป็นเวลาหลายปีเลยนะครับแล้วไม่เจอแล้วพออัปเดตไปในบ้านไลโก้ปุ๊บเจอทันทีเจอในขณะที่ยังไม่รันแบบเป็นทางการนะครับก็อยู่เอนจิเนียริ่งรันนี่คือเทคนิคใหม่กลับที่ไปที่อะไรเวลาเนาะก็นั่นคือเรื่องทั้งหมดที่มันเกี่ยวกับตัวหลุมดำแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวคลื่นความโน้มถ่วงนะครับทีนี้มันมีประเด็นนิดหน่อยตรงที่ว่าเรื่องของตัวคลื่นความโน้มถ่วงที่ทางไลโก้ได้ค้นพบนะครับเดี๋ยวอาจารย์รบกวนดร.บัญชาพูดสรุปคร่าวๆนิดนึงว่าสิ่งที่ไลโก้พบมาตรวจจับได้เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวขอเชิญดร.บัญชาด้วยครับขออนุญาตเสริมจากดีบุตรก่อนสักนิดนึงนะครับที่อาจารย์ถามหลายเรื่องเลยเป็นความรู้แล้วก็อาจจะคาบเกี่ยวบางเรื่องเสียสารนิดหน่อยด้วยไม่แน่ใจคือนี่นะอย่างกรณีเขาว่าหลุมดำเนี่ยเป็นคำที่ขึ้นเป็นคำที่เสนอโดยนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่เก่งมากชื่อจอร์จชวาวิลเลอร์ครับที่ได้แต่งไปนั่นคือเขาบอกว่าอย่างนี้คือถ้าเป็นภาษาฟิสิกส์แท้ๆเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรไหม gravitationally collapsed star ฟังง่ายมากสตาร์คือดวงดาว collapse ยุบใช่ไหมฮะ gravitationally คือยุบโดยแรงโน้มถ่วงทีนี้พอเอาคำนี้ไปทำอยู่ในเพเปอร์เนี่ยเป็นวิชาการแล้วก็นักฟิสิกส์ก็คุยกันแบบนี้แหละ gravitationally collapsed star แต่ว่าวิลเลอร์เนี่ยตอนที่สัมภาษณ์กับนักสืบพิมพ์ถามว่าอีกสิ่งที่คุณโยศึกษาที่อยู่นี่คืออะไรบอก call it back home จบเลยปรากฏว่าคำนี้เนี่ยแพร่ระบาดในอเมริกาใช่ไหมทั่วโลกจนถึงวันนี้เรียกว่าหลุมดำหลุมดำ back home อันนี้เป็นแง่มุมหนึ่งของการเรียกว่าผมเข้าใจว่าอยู่ในทุกโครงการนะถ้าเราเรียกอะไรที่มันยากๆนะฮะคนไม่ติดหูแต่ว่าใช้คำง่ายๆปั๊บเนี่ยนะติดหูปั๊บเนี่ยสื่อสารง่ายเลยครับเพราะที่มันมีบางเรื่องผมให้อ่านหนังสือเอกสารนะอาจารย์ลำชัยรายสมิทธ์นะครับผมชอบอ่านมากทุกข้อความไม่รู้เศรษฐศาสตร์เนี่ยไปอ่านหนังสือชื่อท่านหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็บอกว่าท่านวิจารณ์อย่างนี้ไอ้คำว่าอินเฟลชันของเศรษฐศาสตร์อินเฟลชันที่มีนะเราเรียกว่า
เป็นเฟ้อใช่ไหมแต่ท่านวิจารณ์บอกว่าเป็นคำการที่ไม่ผิดเพราะว่ามันควรเป็นราคาเฟ้อใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวให้ประชาชนช่วยวิจารณ์ต่อแล้วกันอันนี้ฝากให้พวกเราทุกคนด้วยทั้งต้องขอกราบอาจารย์ด้วยว่าไม่ว่าจะอยู่สาขาไหนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยหากว่ามีการใช้คำที่เข้าใจง่ายและความหมายไม่ผิดไปมากนักเนี่ยน่าจะเป็นการดีนะครับเรื่องที่สองคือเดี๋ยวขอไอ้ตรงสไลด์ไอ้ตรงคลิปที่เป็นหลุมดำมีสีเยอะนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าหลุมดำเนี่ยนะฮะถ้าเราปล่อยลงไปนะครับเราจะเห็นในการเดินช้าลงใช่ไหมเห็นได้เช็คเห็นได้บางอย่างเห็นไหมไปชนิดหนึ่งนะฮะไปชนิดหนึ่งครับหยุดภาพไว้ตรงนี้นะฮะหยุดภาพไว้ตรงนี้หยุดเลยนะหยุดภาพครับโอเคภาพนี้แสดงหลุมดำสองหลุมนะครับโคจรรอบแต่ละกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่แต่ว่าเราไปแค่เข้าใกล้หลุมดำได้แล้วมองง่ายๆเป็นแบบนี้ส่วนข้างล่างที่สีเนี่ยเป็นความพยายามของนักฟิสิกส์นะครับและนักเทคโนโลยีในการที่สื่อสารว่าเวลาเนี่ยณแต่ละจุดที่มันอยู่ใกล้และอยู่ไกลหลุมดำเนี่ยมันเดินไปอย่างไรอย่างนี้นะครับสมมติว่าเมื่อกี้ผมส่งไปจันทร์ชนใช่ไหมลงไปยันดาวยัน78นะครับที่ผมส่งไปจันทร์ชนสปอร์ตไปบ้านเข้าหลุมดำนะฮะไม่จำมาก่อนนะผมส่งไปจันทร์สปอร์ตไปเข้าหลุมดำนะยิงจรวดลงไปนะครับตอนแรกเวลาของอาจารย์ทุกพรเนี่ยจะเดินเหมือนผมอยู่ใช่ไหมนะติ๊กเหมือนกันใช่ไหมฮะนี่คือบริเวณสีฟ้าคือสองคนเดินด้วยอัตราเร็วเท่ากันคือแก่ในพร้อมกันด้วยความเร็วเท่ากันแต่ทีนี้ขณะที่อาจารย์ทุกพรเคลื่อนที่เข้าใกล้หลุมดำเรื่อยๆเนี่ยสีฟ้าเป็นสีเขียวนะฮะแล้วเขียวแก่แล้วเหลืองนะฮะแล้วมีข้างในมีแดงด้วยนะมีแดงด้วยแปลว่าอย่างนี้ครับเวลาบนนาฬิกาข้อมือผมเนี่ยก็ยังติ๊กปกติอยู่แต่ถ้าผมมองที่จันทุกพรเนี่ยนะผมเห็นในการจันทุกพรนี้ตอนเข้าสู่ประมาณสีฟ้าสีเขียวเนี่ยนะครับพอจะคลิกหนึ่งได้คลิกนานขึ้นแล้วนี่ถ้าเกิดเข้าใกล้สีเหลืองหรือสีแดงเนี่ยคลิกโอ้โหรอนานคลิกและพอเข้าใกล้สีแดงมากๆปั๊บเนี่ยคลิกรอเป็นร้อยปีเลยและถ้าเข้าใกล้หลุมดำมากสุดก็แปลว่ารอไปถึงอนันต์ปีนั่นคือความสูงเหลือนะครับคือเวลาหยุดเนี่ยเวลาของอาจารย์จะหยุดแต่จุดหน้าชื่นของทฤษฎีสัมพัทธภาพคือแบบนี้ครับอาจารย์ทศพรบอกว่าเปล่านาฬิกาของผมยังเดินปกติติ๊กระหว่างเข้าสู่หลุมดำแต่ส่วนจะโถมดำหมดขยี้ว่าอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมมีที่หลังนะฮะนี่คือความแปลกประหลาดของทฤษฎีสัมพัทธภาพนี่คือสัมพัทธภาพเนี่ยใครต่างคนต่างมองเห็นฉันรอบเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอต่างคนต่างเอาตัวเองเป็นการตัววัดนะฮะทีนี้มีนิดนึงคือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทฤษฎีไอน์สไตน์ไปมากจนคุณฟังอย่างนี้ทฤษฎีนี้มีชื่อว่าสัมพัทธภาพคือ relativity ก็จริงแต่หัวใจของทฤษฎีไม่ใช่สัมพัทธภาพหัวใจทฤษฎีสัมพัทธภาพคือ invariance คือความไม่แปรเปลี่ยนแปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าไม่ว่าจะทุกข์จะทนนะฮะจะส่งไปดาวอย่างเป็นแปรหลงคงตรงหลุมดำในต่างนะฮะและผมและทุกคนในต่างเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่นิ่งๆเราจะวิ่งตามแสงเราจะวิ่งหนีแสงต่างๆทุกคนเห็นความเร็วแสงเหมือนกันหมดถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณที่ความสูงต่ำนี้ต้นนี่เรียกว่า invariance แล้วก็ไอน์สไตน์เนี่ยที่อาจารย์ถามผมว่าไอน์สไตน์คิดไงที่สี่สัมพัทธภาพเนี่ยเขาตอบแบบนี้เลยไอน์สไตน์มีความเชื่ออย่างหนึ่งจะเรียกเป็นนักที่ไอน์สไตน์ก็ได้จะเรียกแบบนั้นนะไอน์สไตน์เชื่อว่ากฎทางฟิสิกส์เนี่ยไม่สำหรับใครก็ตามต้องเหมือนกันไอน์สไตน์ไม่ชอบประเภทที่ว่าอาจารย์เคลื่อนที่ผมอยู่นิ่งเขาอยู่นิ่งคนนึงเคลื่อนที่ความเร็วเนี่ยกฎเขียนมาคนละสูงไอน์สไตน์เชื่อว่าทุกคนต้องใช้สูตรเดียวกันและความเชื่อนี้นำไปสู่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั้งพิเศษและทั่วไปนะครับตอนพิเศษก็คือว่าเคลื่อนที่ความเร็วธรรมดาตอนทั่วไปคือเคลื่อนที่ความเร็วหรือว่ามีความโน้มถ่วงนะนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจของสัมพัทธภาพคือ invariance แต่ปัญหาคืออะไรครับอันนี้เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดแสดงว่านักฟิสิกส์ตอนหลังมาถกคิดได้ว่าพลาดไปแล้วดันเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพไปแล้วแล้วมันติดตลาดตรงไหนมันฟังประเทศดีเว้ยเองเห็นอย่างนี้ค่าอย่างนี้คนนู้นอีกแบบนึงอย่างเงี้ยฟังแล้วเป็นแบบของใครมันดีแต่จริงหัวใจคือว่ามันมีบางอย่างในจักรวาลหรือในธรรมชาติเนี่ยที่ไม่ว่าคุณจะเห็นต่างกันแต่ว่าไอ้บางอย่างหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยต้องเห็นตรงกันเช่นความเร็วแสงกฎทางฟิสิกส์ดังนั้นจริงๆแล้วทฤษฎีไอน์สไตน์ควรจะเรียกว่า theory of invariance invariance vary คือเปลี่ยนแปลงที่ in คือไม่นี่มีนิดนึงกับที่อาจารย์จะถามว่าอะไรลืมเลยเรื่องขึ้นความโน้มถ่วงใช่ไหมนะครับคืออย่างนี้ครับเราเห็นแล้วว่ามวลไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดาวฤกษ์หรือดาวก็ตามเนี่ยทำให้โอกาสที่หิดเบี้ยวผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะฟังอย่างนี้งงมากเลยทั้งที่แปลว่าอะไรโอกาสหิดเบี้ยวแล้วก็เวลาหิดเบี้ยวก็ใช้สองคำนี้นะครับเอางี้แบบเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าเวลาเดินไปพร้อมๆกันนะฮะอันนี้คือเวลาตรงกันก็ไม่พูดอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามเวลาของสองคนเนี่ยเดินไปด้วยอัตราเร็วไม่เท่ากันเนี่ย
เขาจะพูดว่าเวลาบิดเบี้ยวแปลว่าคุณเช่นเดินไปติ๊กติ๊กติ๊กคุณเช่นเดินติ๊กติ๊กอย่างนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า walk time WARP walk ซึ่งเป็นที่มาของพวกคำว่า walk drive ในนิยายวิทยาศาสตร์ใครเคยดู Star Trek อะไรพวกนี้ไหมนะของเรานะฮะนั่นคือเวลาถ้าเวลาเดินไปไม่พร้อมกันหรือว่าด้วยอัตราต่างเรียก walk timeแต่ถ้าว่าการติดเที่ยวขอใช้อันนี้นิดนึงแล้วกันนะวันนี้เอาโมเดลมาด้วยก็จริงเนี่ยเราพูดถึงของไฮเทคมากแต่ว่านี่เป็นคุณภูมิของลูกสาวเมื่อเช้าไปถามเขาว่าลูกอีคุณภูมิที่อยู่เล่นอยู่ไหนพ่อไปเก็บไงนึกนานพ่ออยู่ตรงนู้นไปเก็บครับเรามีวงกลมสมมติว่ามันเพอร์เฟกต์สมมติว่ามันสมบูรณ์แบบเลยคืออมดิ๊กเลยนะครับเดี๋ยวกันเลยนะครับว่าอย่างนี้นะครับที่จุดกลางถ้าบริเวณนี้นะครับความโน้มถ่วงเนี่ยปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่หากว่ามีคลื่นความโน้มถ่วงผ่านมานะครับที่เป็นโหมดถ่วงหนึ่งนะโมเดลหนึ่งมันก็อาจจะที่โหมดนี้บีบให้ด้านนี้แคบลงด้านนี้ยาวขึ้นนะด้านนี้ด้านหน่อยที่แคบลงแต่ด้านนี้ยาวขึ้นและพอเวลาผ่านกระทบที่ผ่านกระทบก็ด้านนี้ก็จะยาวขึ้นสั่นจากไปกับไปจนกระทั่งคลื่นน้อยลงไปที่โหมดในตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ไม่มีขึ้นความถ่วงนะครับแต่พอมีปั๊บเนี่ยจะอยู่แบบนี้แบบนี้นะแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้นะเป็นแบบที่ซ้ายขวากับบนล่างเนี่ยเราเขียนว่าถ้าเราเขียนเป็นซ้ายขวาบนล่างอย่างนี้ซ้ายขวาบนล่างเนี่ยจะเป็นรูปตัวบวกใช่ไหมก็เรียกว่า plus polarization คือเป็นบวกเนี่ยแต่ถ้าแบบนี้คือเขียนแบบนี้ง่ายๆเลยนี่คือ cross อะไรเงี้ยนักศึกษาก็มีวิธีง่ายๆที่ในการที่จะเรียกว่าเอกสารที่มันเรียงตัวอยู่เนี่ยถ้าไม่มีคลื่นความโน้มถ่วงมาเนี่ยนะครับมันจะประพฤติตัวยังไงจะเป็นพัดเป็นคลอสอะไรก็ตามขึ้นอยู่การบิดของมันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าไลโก้และก็เครื่องตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงต่างพยายามทำอยู่เราเห็นว่าเราก็พยายามตรวจจับในสองทิศทางนะดังนั้นถ้าเราดูภาพจากอินเทอร์เน็ตจากข่าวต่างเนี่ยเครื่องไลโก้เนี่ยมีสองแขนนะฮะเป็นตัวแอลแขนหนึ่งก็วัดในแนวดิ่งอีกแขนนึงวัดในแนวนอนนะฮะแล้วถ้าในเป็นพวกเครื่องรุ่นใหม่ๆเรียก Third Generation เนี่ยตอนหลังนี่จะทำเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยเพราะต้องการจะวัดไอ้ที่เรียกว่า Polarization ว่าที่มันบิดยังไงนั้นบิดได้โหมดไหนนี่ถึงก็ดูว่าให้ละเอียดลงอีกหนึ่งขั้นแต่อย่างน้อยต้องมีอย่างน้อยสองแขนขึ้นไปนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นได้นะครับจากดร.บรรทายว่าตัวคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยเราจะตรวจวัดกันได้อย่างไรนะครับสิ่งที่ผมมาตอนนี้ขอขยับเข้ามาในส่วนที่เราน่าจะเริ่มสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากเรื่องของสิ่งที่ไลโก้เขาได้ค้นพบว่าตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยของมนุษยชาติเลยก็คือในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการค้นพบครั้งนี้จริงๆประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากกว่าในเรื่องที่เราค้นพบหรือได้ตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงก็ได้นะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าต่อไปข้างหน้าในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามองภาพว่าคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยทางอาจารย์หรือว่าทางอาจารย์ทนหรือทางดร.มิจฉุตคิดว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคลื่นความโน้มถ่วงจะนำไปใช้ประโยชน์ประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างนอกจากการที่ตอนนี้เราพบว่ามันตรวจจับได้แล้วอาจารย์ทนก่อนได้ไหมครับขอบคุณครับแต่ก่อนจะพูดเนี่ยผมต้องขอรู้สึกขอบแสดงความในใจว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้อยู่ในวงนักฟิสิกส์แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ตอนเรียนมัธยมเนี่ยตั้งใจเรียนฟิสิกส์พอสมควรแล้วก็ติดตามข่าววิทยาศาสตร์ทำให้รู้สึกว่าฟังแล้วรู้เรื่องมากรู้สึกโอ้มันตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าการค้นพบอย่างเช่น gravitational wave เนี่ยการที่สามารถ detect มันได้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถใช้มันได้ยังไงมากกว่าคือจริงๆสไลด์ที่ทำมาเนี่ยนะครับก็คือเพื่อที่เห็นสองประเด็นนะครับก็คือหนึ่งงานวิจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจยังไงอันที่สองก็คือเพื่อเห็นว่าจริงแล้วเนี่ยอิมแพคทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยประเภทนี้มันเป็นยังไงบ้างถ้าจะโอเคไหมครับถ้าจะผมขออนุญาตให้เห็นได้ครับได้ครับได้ครับเพื่อเห็นงั้นรบกวนครับอันนี้คือที่พูดไปแล้วว่าจะมีสองประเด็นนะครับอ๋อขอบคุณครับโอเคครับทีนี้คืออันนี้ผมสรุปเอาไว้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเด็นที่จะพูดตัวอย่างนี้ซึ่งเป็นข้อมูลการวิจัยของบริษัทBoost & Co. ใน2010เนี่ยนะครับคือเขาบอกว่างานวิจัย
และพัฒนาเนี่ยสัมพันธ์โดยตรงกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็อันนี้คือเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงแกนตั้งเนี่ยแกนตั้งเนี่ยนะครับเป็นสัดส่วนระหว่างอันนี้แกนตั้งนี่เป็น GDP per capita แปลว่ารายได้ของประเทศใน1ปีเอามาหารด้วยจำนวนประชากรเนี่ยคน1คนมีรายได้เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือระดับรายได้เฉลี่ยยิ่งสูงก็แปลว่ายิ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงยิ่งต่ำก็แปลว่าแต่ละคนมีรายได้เฉลี่ยต่างกันแต่ท่านครับไทยเราอยู่ไหนครับอันนี้ยังไม่เห็นเลยครับคือของไทยน่าจะอยู่ประมาณแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นในภาพที่3นะครับแต่นี่แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของงานวิจัยนะอันนี้ก็คือเป็นสัดส่วนเราจะเห็นว่าตั้งแต่ 0.0 0.5 1 1.5 2 3 4ไล่ไปนะครับต่อ GDP เป็นเท่าไหร่จะเห็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างไปในแนวที่สัมพันธ์ในแนวทางเดียวกันก็คือว่าถ้าเกิดสัดส่วนของ GDP ของงานวิจัยที่มีต่อ GDP สูงเท่าไหร่เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราประเทศเรามีมูลค่าจำนวนหนึ่งแล้วเราแบ่งส่วนเท่าไหร่ไปลงให้กับงานวิจัยนี่แหละครับมันจะนำมาซึ่งความรายได้ที่สูงขึ้นต่อหัวนะจะเห็นได้ว่าประเทศเหล่านี้เช่นเม็กซิโกตุรกีบราซิลรัสเซียกรีซนะครับก็จะอยู่ในช่วงที่สัดส่วนของงานวิจัยต่อ GDP จะต่ำนะในขณะที่ตัวแคปิตาเนี่ยก็จะต่ำไปด้วยนะครับในขณะที่อย่างสหรัฐสิงคโปร์เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับนอร์เวย์สวีเดนเยอรมนีเนี่ยก็อยู่ในส่วนที่สัดส่วนงานวิจัยต่อ GDP สูงแล้วก็ทำให้เปิดแคปิต้าแบบ GDP เปิดแคปิต้าเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยสูงด้วยนะครับทีนี้อันนี้เป็นอันที่สองก็คือว่าอันนี้ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างชาติในการวิจัยเนี่ยมันช่วยเสริมให้ผลของงานวิจัยที่มีต่อโกรทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวสำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือทางด้านตอนตกน่าจะเป็นของประเทศยุโรปที่ทำให้แต่เดิมกลุ่มประเทศนี้นะครับ Western Network เนี่ยมี GDP per capita แค่ประมาณต่ำกว่า30เท่าไหร่3,000ยูโรดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็คือเพื่อให้เห็นว่าการวิจัยเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศนั้นๆแล้วจะเกิดประโยชน์ถ้ามันมีการร่วมมือกันเป็น network จะยิ่งช่วยเสริมแรงขึ้นไปนะครับอันนี้ครับที่มีประเทศไทยแล้วครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นข้อมูลปี2007นะครับเห็นสีน้ำเงินไหมครับนี่คือประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นในโลกนี้นะครับคือเราเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ประมาณเกือบ 5,000 ยูโรดอลลาร์ในขณะที่สัดส่วนงานวิจัยอันนี้ที่ปี2007นี่อยู่ที่ประมาณ 0.3 กว่าสอดคล้องกับเฉพาะตอบอาจจะให้ข้อมูลได้มากกว่าผมนะครับแต่ว่าประมาณนี้นะครับทำให้เห็นว่าเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างงานวิจัยกับรายได้ของประเทศเนี่ยมันไปด้วยกันส่วนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในแต่ละประเทศเนี่ยสัดส่วนระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นยังไงโดยมากก็อยู่ที่ประมาณ 70-30 คือเอกชนไป70รัฐไป30ในการลงทุนเพื่อการวิจัยอันนี้ก็เพื่อให้ข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง R&D กับเรื่องงานวิจัยทีนี้ไอ้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเนี่ยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุนในงานวิจัยเช่นเรื่อง gravitational wave observatory แบบนี้นะครับอันนี้ก็พอดีอาจารย์ทิ้งยศได้ช่วยหาข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลจากทางออสเตรเลียคือในโลกเนี่ยมันมีหลายที่ที่พยายามจะสร้างหรือสร้างไปแล้วอันนี้ถูกไหมครับก็คือไลกาของที่ที่ US นะครับแล้วก็มีที่อิตาลีนะครับเวอร์โก้นะมีที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งที่เขาต้องการให้มีการสร้างมากเพราะว่าแทบจะเป็นจุดเดียวในซีกโลกใต้ที่มีการรับข้อมูลตรงนี้ทีนี้ในโพสต์ที่เขาพยายามจะเสนอไอ้ซ่าเนี่ยก็มีการประเมินอิมแพคทางด้านเศรษฐกิจอยู่ด้วยซึ่งผมว่าน่าสนใจมากคือเขาต้องการสร้างออสเตรเลียเนี่ยเพราะว่า1คือภูมิศาสตร์อยู่ในที่โลกใต้ซึ่งแบบเป็นประโยชน์ต่อการสำรวจมากอันที่2ก็คือถ้าสร้างปั๊บเนี่ยนักวิจัยกว่าพันคนทั่วโลกจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการสร้างก็จะเป็นเฟสที่3ของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือจะมี3จุดในการสร้าง Research Facility ระดับแรกแล้วก็สร้างเป็น Educational Center คือศูนย์การศึกษาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องการจะสร้างจินกิน Gravity Precinct นะครับอันนี้เป็นความรู้ระหว่างประเทศด้วยนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณาจักรเยอรมนีเนี่ยจะเป็นหุ้นส่วนแล้วก็มีทั้งจีนทั้งยุโรปนะครับที่จะมาร่วมวิจัยด้วย MOU ของประเทศต่างก็จะมาก็มีการเซ็นเพื่อร่วมทางการวิจัยทีนี้พอยต์ตรงนี้ที่ผมอยากจะสื่อคือว่าโดยมากเนี่ยสังคมโดยเฉพาะท่านที่ฟังในสังคมไทยเนี่ยนะครับ
มักจะนึกถึงความคุ้มทุนของการทำงานวิจัยหรือการสร้างรีเสิร์ชสตูดี้พวกนี้ในแบบที่ว่าจะคิดว่าไอ้งานวิจัยดำเนินไปแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จไหมพวกที่หมายถึงไม่สำเร็จแต่เฟลล้มเหลวมหาศาลก็ได้แล้วสำเร็จแล้วเอามาใช้ต่อได้มากขนาดไหนไอ้นี่พูดบ่อยมากในวงสังคมไทยว่าวิจัยไปแล้วได้อะไรขึ้นมาเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับทีนี้สำหรับคำถามเนี่ยผมว่าในมุมเศรษฐศาสตร์ได้แค่ตอบยากเพราะมันมีความเสี่ยงว่าสำเร็จหรือไม่แล้วก็ดูเหมือนจะนำไปต่อยอดได้ยากอย่างเช่น gravitational wave นี่แต่ว่าในประเด็นตรงนี้ขอบอกไว้เลยว่าผมคิดว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์มันขึ้นอยู่กับนักเทคโนโลยีและนักนวัตกรรมมากกว่าควอนตัมฟิสิกส์ที่ถูกค้นพบเมื่อสักประมาณ100ปีก่อนปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมคอมพิวติ้งขึ้นมาคือมีคนใช้ประโยชน์จากทฤษฎีควอนตัมในการพัฒนาการคำนวณโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันจะทำให้พลังในการคำนวณมันสูงขึ้นกว่าเดิมมากเพราะมันสามารถแทนที่จะคำนวณอย่างเดียวสามารถคำนวณ4อย่าง5อย่างพร้อมๆกันได้เพิ่มความเร็วในการคำนวณซีนาริโอต่างๆที่มีอยู่ในงานวิจัยในการแพทย์อะไรต่างๆมากมายมหาศาลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่คนพบวันนี้เนี่ยมันจะมี contribution ให้ต่อโลกว่าจนกว่าเราจะได้ลองจินตนาการและทำให้มันเกิดขึ้นจริงฉะนั้นเนี่ยในแง่นึงก็ดูมีความเสี่ยงว่าอาจจะ fail ไปเลยก็ได้แล้วก็ไม่สำเร็จแต่แง่นึงถ้ามันเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเรามีจินตนาการมากพอเราจะสร้างสิ่งที่มันแบบเจ๋งมากๆแล้วมีประโยชน์กับโลกมากก็ได้อันนี้คือเป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือมักจะลืมมองไปว่าโครงงานวิจัยหรือการสร้าง research facility เนี่ยขนาดใหญ่มันมีผลกระทบระหว่างทางด้วยนะครับผลกระทบระหว่างทางที่ว่าเนี่ยมองอย่างนี้ครับสมมติถ้ามีการสร้างศูนย์วิจัย gravitational wave ขึ้นสมมติที่เมืองไทยแต่ผมคงไม่คิดที่เมืองไทยนะสมมติสร้างตุ้มขึ้นมาเนี่ยสร้างตุ้มขึ้นมาสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคืออะไรก็จะมีนักวิจัยจากทั่วโลกเดินทางมาศึกษาวิจัยที่นี่แต่ที่ออสเตรเลียเขาประเมินว่าแต่จะมีสัก50คนต่อปี50คนเนี่ยเอาลูกเอาภรรยามาด้วยนะครับต้องการเซอร์วิสต่างๆร้านอาหารที่พักแล้วก็โรงเรียนสถานศึกษาซักรีดอะไรก็แต่แล้วก็จะมี visiting scholars แบบนักวิจัยที่แวะเวียนมาแต่ละปีปีละ50คนเลยก็ว่าไปพร้อมครอบครัวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดดีมานด์ทำให้เกิดอุปสงค์สำหรับอุตสาหกรรมรอบๆเช่นพวกงานบริการต่างๆนะครับนอกจากนี้มันยังมี supporting industry คือการที่จะสร้างศูนย์วิจัยอย่างเช่น gravitational observatory เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดดๆมันทุกอย่างมันประกอบกันเป็นสิ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมประกอบเป็นสิ่งนี้vacuum เทคโนโลยีพอมันจะเข้าใจไม่ชัดเท่าไหร่มันคืออะไรเช่นแบบในท่อของการยิงแสงต้องเป็นสุญญากาศต้องมีเทคโนโลยีในการควบคุมนี้ไหมนะครับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และการอินสตอลที่แบบชั้นสูงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ความรู้ในทางไฟฟ้า IT service ต้องมีบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมี mechanical engineering นะมีการต้องใช้ air condition ต้องมี water supply น้ำประปาถูกไหมต้องมีแล้วอาจจะเมื่อแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อใช้ประกอบกันหรือว่าเมื่อมีการค้นพบก็จะมีการพัฒนาเป็นอินโนเวชันต่อไปคือระหว่างทางในการสร้างตัวนี้มันก็ใช้เทคโนโลยีอื่นซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนำมาซึ่งการจ้างงานของคนที่ทำงานในด้านนั้นๆฉะนั้นเกิดไอ้ออฟเซอร์ทรีตัวนี้มันไม่ได้เกิดแค่ตัวงานวิจัยแต่มันเกิดอินดัสทรีรอบๆเกิดการจ้างงานประโยชน์เศรษฐกิจมันขยายออกไปผ่านในตัวความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกันในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับพอจะต้องสร้างก็มีคอนสตรัคชั่นโปรเจกต์เข้ามาไอ้คนแรงงานคนที่สร้างวิศวกรครับได้ประโยชน์ต่อไปเมื่อสร้างเสร็จปั๊บมีคนเดินทางมาดูไปทำรายการหรือที่เซิร์นก็ตามที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีคนเดินทางไปดูว่าเซิร์นทำอะไรหาอนุภาคพระเจ้ามันคืออะไรมีนักเรียนนักศึกษาสมมติถ้าภาษามีที่ศูนย์นี่ก็มีนักเรียนนักศึกษามานั่งฟังมาร่วมดูงานตรงนั้นนี่นะครับแล้วก็มีอาจจะมีeconomic benefitมีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจต่อภูมิภาคนั้นคนมาอยู่ในภูมิภาคตอนตกของออสเตรเลียมีการซื้อขายอะไรก็ว่าไปเกิดการเติบโตประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในการทำนี้ก็เช่นกันอย่างเช่นยังไม่ได้เป็นความ non breakthrough technology เนี่ยคือผมก็เข้าใจว่าในการผลิต advanced LiGA เนี่ยก็คงต้องใช้เทคโนโลยีที่มันแบบขั้นสูงมากๆซึ่งมันเป็น breakthrough มาจากที่มีมาก่อนมี innovation เกิดขึ้นนะครับคืออย่างอันที่สองเนี่ยสมมติเราต้องการจะให้ไฟฟ้ากับไร้ก้าซึ่งตั้งอยู่ที่ที่ห่างไกลเพื่อจะได้ไกลจากน้อยจำนวนมากอาจจะต้องมีการแบบใช้เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เพื่อฉีดไอ้อะไรแบบคือมันจะต้องใช้เทคโนโลยีมากมายในการ
สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นวัตกรรมต่างๆต่อมาก็ได้และประเด็นก็คือเวลาที่เรามองประโยชน์ต้นทุนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากงานวิจัยประเภทนี้ซึ่งเรานึกไม่ออกว่าไอ้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยมันต้องมองสองส่วนหนึ่งก็คือความเป็นไปได้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมาซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของนักวิทยาศาสตร์ปัญหาของพวกเราต่างหากที่เราจะเข้าใจมันไหมแล้วเราจะสามารถมีจินตนาการและใช้ประโยชน์จากมันได้มากแค่ไหนอันนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องไปคิดเองนักวิทยาศาสตร์ก็จะมีหน้าที่คิดตรงนี้ผมว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องไม่ลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างทางด้วยนะครับระหว่างทางด้วยแต่ว่าทีนี้สมมติถ้าเกิดเราย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าเวลาเราสร้างหรือทำกิจกรรมพวกนี้มันมีการสร้างจ้างงานในประเทศหรือเปล่าหรือว่าเราต้องเอาอินพุตคนจากภายนอกเข้ามาหมดเลยในการเพื่อจะประโยชน์ทางถ้าในประเทศเราสามารถใช้ประโยชน์ได้คนจำนวนมากจะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยนี้แม้ว่างานวิจัยนี้จะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามหรือจะประสบความสำเร็จในอนาคตอันไกลก็ตามก็มีประโยชน์เกิดขึ้นฉะนั้นถามว่าถ้ากลับมาที่คำถามอาจารย์นิยมก็คือว่าแล้วไอ้การค้นพบเนี่ยจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามีประโยชน์อะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างประโยชน์ตอนนี้อาจจะยังนึกไม่ออกแต่อย่างเช่นการที่คุณเฮิร์ตผมจำชื่อต้นไม่ได้คุณเฮิร์ตค้นพบElectromagnetic Waveก็คือขึ้นเหลือไฟฟ้าเนี่ยตอนพบยังไม่รู้ทำอะไรได้บ้างแต่เมื่อมีคนค้นพบเทคนิควิธีในการหาเนสในการทำให้มันใช้งานได้ว่ามันก็นำมาซึ่งทุกอย่างที่เราใช้ในวันนี้คือตอนนี้คนไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมประเด็นคือเราจะใช้มันได้หรือเปล่าไม่ได้โจทย์ที่ต้องติดต่อครับโอเคครับผมได้ประเด็นในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้อย่างสุดทีเดียวเลยนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์ทนพูดในเรื่องตรงนี้มีการอ้างอิงถึงเรื่องประเทศไทยอยู่หลายครั้งอาจจะต้องย้อนกลับมาถามทางอาจารย์ปิยบุตรกับทางดร.บรรทาด้วยหนึ่งว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยเราเนี่ยมีคนที่ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์รากฐานขนาดนี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับเราอาจารย์ปิยบุตรอธิบายนิดหนึ่งครับเรื่องขึ้นความรู้ตรงนะเรื่องทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วกันนะครับทางฟิสิกส์พื้นฐานผมวงการนี้นะครับไม่ทราบละเอียดมากก็มีนักฟิสิกส์พื้นฐานอยู่ไม่เยอะแต่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับประมาณปีละคนส่วนนักฟิสิกส์พื้นฐานที่มีอยู่แล้วเวลาเขียนข้อตัวผู้ใจก็จะว่าเราจะเอาไปพัฒนาประเทศอย่างไรนะครับซึ่งเราจะตอบตรงคือมันลำบากใช่ไหมก็บอกว่าเราก็สร้างบุคลากรต่อไปก็คือสร้างพื้นฐานนะครับที่จุฬามีนักทฤษฎีอยู่3 4 5คนนะครับแล้วก็หลังโตไปเรื่อยๆมีได้อานิสงส์จากโครงการเสริมครับซึ่งจุฬาพอดีเข้าไปเป็นส่วนเนี่ยที่เปเปอร์ที่คนพบอีกนักทฤษฎีจุฬาก็มีชื่ออยู่ในนั้นครับนะครับมีนะแล้วปีนั้นLSC ของเซอร์เนี่ยมีดีเปเปอร์เป็นประมาณ100เปเปอร์นะครับเราก็มีส่วนตลอดนะไม่ใช่ผมนะครับที่ท่านอื่นส่วนที่อื่นนะอย่างที่ภายในส่วนก็มีสถาบัน IDS นะครับศึกษาเกี่ยวกับเอกภพวิทยาแล้วบางท่านก็ศึกษาผลของคลื่นความโน้มถ่วงแต่เอกภพยุคแรกเริ่มยุคแรกเริ่มคือใกล้บิ๊กแบงมากๆช่วงอินฟลักชันมีอินฟลักชันในที่สุดด้วยเอกภพคลองตัวอย่างรวดเร็วและขยายสัญญาณขึ้นความโน้มถ่วงให้มันอยู่ในยุคใกล้บิ๊กแบงจนขนาดใหญ่มากๆจะตรวจจับได้อย่างไรมีอยู่นะที่เชียงใหม่นะครับมีสถาบันดาราศาสตร์แบบนาริกนะครับเป็น AIIT ซึ่งหลายท่านน่าจะเคยได้ครับอันนี้เขาก็ทำทุกเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์เลยนะก็มีหลายที่แต่อย่างที่บอกจำนวนก็ยังเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือยังน้อยกว่าแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณ 1-2 คนต่อปีมาอยากบอกสชนะแต่ขอไม่ตอบเรื่องสชแล้วกันกลับไปคือข้อทราบคืออย่างนี้ว่าในสชเนี่ยเราอยากให้ทำอะไรที่มีมูลค่าเศรษฐกิจเอาไปใช้สู่ภาคอุตสาหกรรมได้แต่ว่าวันนี้เราคุยเรื่องที่สำคัญนะขอยกตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วกันผมจะมีความคุ้นเคยกับการทำวิจัยดาราศาสตร์ในชาติจริตนะเพราะว่าต้องเป็นวิทยากรที่เขาไม่ใช่เรื่องดาราศาสตร์นะเขาสอนดูดาวสอนดูเมฆ
แต่ว่าผมจะเห็นกับผู้ใหญ่เราท่านนั้นซึ่งที่อยากมานานนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอย่างนี้ฮะกรณีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ชาติเนี่ยเคยถูกตั้งคำถามจากนักการเมืองท้องถิ่นนะเอาเงินไปเป็นร้อยล้านเนี่ยไปหลอกหาตัวเองแบบที่ใช้คำนี้เลยนะอยากจะดูดาวคือว่าอย่างเลยนะฮะแต่ที่เรื่องจากว่าความเป็นวิสาหกิจใจเย็นต่อใจจะด่าอะไรนะผมไม่รู้นะก็ต้องตอบเขาไปดีแต่ว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอยู่นี่อีกที่หนึ่งที่จะบอกความเชื่อมโยงคือสถาบันวิจัยแสงซึ่งโคตรร้อนเคยได้ยินไหมฮะที่โคราชนะอยู่ตรงขอบทะเลก็จะมีความสุขของคนที่นี่นะเพราะว่าเคยไปด้วยงานก็บางอย่างทั้งสองที่นี้ถ้าใช้พูดไปเนี่ยต้องพูดอีกทีเลยกรณีของดาราศาสตร์เนี่ยถือว่าไม่มีผลกระทบทางโดยตรงกับทางเศรษฐกิจแท้ๆใช่ไหมฮะดูดาวดูแกลซี่มีดูไฟจะโผล่มาก็เป็นข่าวแต่ไม่ใช่เศรษฐกิจแท้ๆนะซึ่งโคตรร้อนมีส่วนทางเศรษฐกิจบ้างในแง่ว่าหากว่าไปสร้างพวกของคุณค่าเพิ่มเช่นไปเปลี่ยนสีพลอยนะฮะไปทำผ้าไหมที่ดีค่าเพิ่มของเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้จะมีส่วนมากหน่อยแต่ตัวตอนนี้ถูกตั้งคำถามกันว่าโอ้โหมันใช้กฎเลยแต่จะบอกว่าอย่างนี้ครับทั้งสองที่เนี่ยนะฮะจะมีอะไรบางอย่างที่จะได้ทราบว่ามีผลกระทบทางเศรษฐกิจได้แน่แล้วการเทคโนโลยีแน่จริงนะในกรณีของสถาบันวิจัยแสงสุโขทัยเนี่ยนะฮะเขามีวิศวกรมือดีคือเขาต้องทำระบบสุญญากาศขั้นสูงเลยนะซึ่งปรากฏว่าตอนนี้วิศวกรทีมสิงคโปร์เนี่ยมันไปไกลได้ขนาดว่าระดับเอเชียเลยผมขอเคลมด้วยนะว่านะโอเคเราไม่อยากเคลมเวิร์ลคลาสแต่ว่าสิงคโปร์เขาเก่งระดับนั้นแปลว่าขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยกำลังจะสร้างว่าเลนส์นะฮะแล้วต้องการเคลือบผิวเลนส์นะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนจะต้องส่งไปต่างประเทศใช่ไหมครับใช้อะไรบ้างใช้เงินใช้เวลาไม่ใช่ส่งไปปุ๊บได้กลับมาปั๊บนะฮะคนไหนติดต่อเป็นปีเลยกลับมานะครับเงินมหาศาลเลยนะฮะแล้วก็ตามมีคุณภาพระยะแต่ว่าพอคนไทยทำได้แล้วสร้างแชมเบอร์เองสร้างโรงงานเองเนี่ยเงินลดลงเยอะมากรู้อยู่นะฮะเวลาก็สั้นลงแล้วก็คนไทยเก่งขึ้นนะครับตอบคำถามหรือที่อาจารย์ชวนบอกเลยว่าในระหว่างที่เราทำเรื่องพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีความรู้อยู่นะครับพวกของเรียกรายทางต่างเนี่ยมันมีตัวซัพพอร์ตต่างเนี่ยตัวนี้ที่จะสปินออฟไปเป็นเทคโนโลยีที่เข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตผมยกตัวอย่างที่เรียกว่าใกล้กับเรื่องนี้มากสุดสี่เลยครับก็ดิ้งไอสไตล์แล้วกันตอนไอสไตล์คิดทฤษฎีสมรรถภาพทั่วไปขึ้นมานะบอกว่าเวลาเดินช้าลงเมื่ออยู่ในสารลมถ่วงหรือว่าเดินขึ้นด้วยความเร็วสูงอาจารย์ยี่ปุ่นก็บอกไปแล้วว่า GPS มีชัดเจนมากขอย้ำความสำคัญเรื่องนี้อีกนะ GPS สำคัญยังไงถ้าเราอยู่ในรถยนต์เราต้องการไปที่หนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็เข้า Google Map หรืออะไรก็ตามใช่ไหมครับพาเราไปเลยถ้าเราไม่เคยไปก็พาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมทีเลี้ยวผิดบ้างอะไรเงี้ยนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ไปถูกที่นะไปอย่างแม่นยำแต่ว่าแม้จะไม่แม่นยำพอสมควรคืออาจจะผิดไปประมาณสัก10-30เมตรอันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเรายังพอขับรถต่อไปได้หรือเดินไปได้แต่เราคิดถึงอย่างนี้นะครับในวันที่เครื่องบินกำลังจะลงรันเวย์และเป็นวันที่เรียกว่ามีฝนฟ้าคะนองหรือท่าท่ากลางหรือท่าคลื่นนิดนักบินต้องใช้ระบบนำร่องซึ่งGPS เป็นตัวที่ต้องบอกว่าคุณจะลงรันเวย์ตรงนี้อย่างแม่นยำเนี่ยหากจุดตำแหน่งที่คำนวณไปเนี่ยพลาดสัก20เมตรจะเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะลงรันเวย์ลงอะไรครับลงข้างทางครับไอ้20เมตรนี่แหละประมาณนี้แหละอยู่ในออเดอร์ของความละเอียดที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยคำนวณว่าคุณจะต้องไปแก้ไขระยะทางที่ระบบสื่อสารเนี่ยต่อมาดาวเทียมต้องแก้ว่าเวลาที่แม่นยำระดับเป็น0อยู่ตรงนี้น่ะหลายๆดิจิตเลยนะหลายหน่วยเลยนะฮะมันต้องแม่นยำขนาดนั้นเพื่อที่ตำแหน่งเนี่ยเป๊ะเราคิดว่าสำคัญเลยว่าแม้ว่าไอสไตล์แน่นอนเรื่อง GPS หรอกนะครับแต่ว่าผลจากที่ที่เสี้ยวเนี่ยนะผลเสี้ยวเล็กๆของที่ของเขาเนี่ยกลายมาเป็นของที่ติดตัวกับทุกคนเลยตอนนี้ใครมีมือถือแล้วไม่มี GPS มากอันนี้เฉยมากเลยนะต้องพูดอะไรกันใช่ไหมฮะปกติก็จะมีแม้แต่กล้องถ่ายรูปยังมีเลยนะครับเห็นว่าคาดการยากมากว่าอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเรียกว่ามีพัฒนาการต่อไปเนี่ยนะไม่ใช่ไรนะฮะแล้วก็เรื่องอื่นอีกมากมายที่เรียกว่าถ้าเกิดว่ามีกรณีศึกษาดีๆเนี่ยนะผมคิดว่าจะชี้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งแน่นอนเราต้องผนวกเรื่องเทคโนโลยีเข้าไปด้วยมันจะต่อยอดไปเป็นนวัตกรรมแล้วก็มีผลทางเศรษฐกิจได้อันนี้ต้องมีเงื่อนไขนิดนึงด้วยนะแต่ว่าถ้ายังทำเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างเดียวโดยที่ยังไม่ไปต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยอันนี้ก็ถูกแทชเช่นในแง่ว่าทางเศรษฐกิจมีผลกระทบหรือเปล่าครับแต่ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าต้องทำแบบนี้เลยผมแต่ไม่ขึ้นกับแบบที่ญี่ปุ่นที่เรารู้เลยว่าหลังสงครามโลกเนี่ยย่อยยับมากนี่เกิดขึ้นคืออะไรอเมริกาต้องส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการนะคุณเซอร์เดมิงเข้าไปหลายคนนะไปช่วยเรื่องการจัดการเขานะแล้วก็ช่วยเรื่องเทคโนโลยีด้วยจนท่านญี่ปุ่นช่วยแรกเนี่ยก๊อปชนะแค่ไม่ดีเจแปนที่ด้วยเมื่อก่อนนะก่อนด้วยหลังๆไม่ดีเจแปนที่ของดีใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นไปที่จุดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ
ขาเขาเป็นนะท่านนี้ว่าอย่างนี้เขาทำตัวเองใช่ไหมไม่ได้ไงเขากลับมาดูว่าทำไมเกิดขึ้นนั้นอ๋อเป็นเพราะว่าขาดการวิจัยพื้นฐานที่มันลึกลงไปกว่านั้นต้องมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นถึงจะทำเรื่องต่อยอดมาได้ไม่ว่าในญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันนี่นะฮะพอถึงจุดหนึ่งคุณก็ปี้เทคโนโลยีมาคุณทำเขาเรียกว่า reverse engineering เคยยินคำนี้ไหมฮะวิศวกรรมย้อนกลับย้อนรอยนะฮะคือแกะของผู้ชาวบ้านมาแล้วก็พยายามจะลอกเรียนแบบไม่ได้เนี่ยคุณทำได้แค่จุดเดียวเท่านั้นเพราะถึงจุดหนึ่งปั๊บคุณ reverse ต่อไม่ได้ไงนะฮะคุณจะต้องทำวิจัยเพื่อที่จะเอาเรียกว่าหัวใจหรือความลับนะฮะที่เป็นความลับการค้าทางเทคโนโลยีนี่ออกมาด้วยตัวเองนะครับหรือไม่ก็ต้องใช้วิธีการทางกฎหมายต่างไลเซนส์อะไรบ้างแบบนี้แต่ว่าถึงสุดแล้วเนี่ยแนวโน้มในปัจจุบันคือว่าอย่างนี้บางส่วนเนี่ยแน่นอนต้องขายเทคโนโลยีกันที่มันเก่าแล้วมันลับแล้วแต่เทคโนโลยีใหม่สุดเนี่ยไม่มีแถวขายนะถ้าคุณอยากเป็นคนเคลียร์ของเรื่องนั้นคุณก็ต้องทำวิจัยเองนะครับอันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับอาจารย์ทนเดี๋ยวจะมีเสริมคุณย่าเสริมเล็กน้อยครับคือที่อาจารย์บัญชานี่คือพูดได้ชัดเจนมากแล้วถ้าโยงกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอย่างตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มเป็นประเทศพัฒนากำลังพัฒนาไปสักพักแล้วนะครับคือเราเป็นประเทศรายได้ขั้นกลางคือเราไม่ได้จนแล้วแต่ประเด็นคือเราติดอยู่ในฉากที่เขาเรียกว่า middle income trap เนี่ยคือหมายถึงว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันไม่สามารถพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่มีรายได้สูงได้ก็คือเหมือนกับว่าเรายังติดอยู่กับความพยายามที่จะผลิตสินค้าบริการที่ใช้แรงงานราคาถูกคือขายของถูกเพื่อจะได้แบบได้ของแต่การที่เราไปจะไปสู่เศรษฐกิจที่มีรายได้สูงมีมูลค่าสูงเนี่ยมันต้องใช้นวัตกรรมมันต้องใช้ creativity มันต้องใช้ความรู้ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การที่เราลงทุนในวิทยาศาสตร์พื้นฐานนี่แหละจะทำให้เรากระโดดออกจากmiddle income trapได้แต่การลงทุนที่มี payoff สูงก็มีความเสี่ยงสูงตามไปด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่คุยเมื่อกี้ผมว่ามันจะท้อนภาพหนึ่งก็คือว่ามันทำให้เห็นวิธีการมองการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของคนไทยเรามองเป็นแบบอินสตูเมนทัลมั้ยหมายถึงว่ามองว่ามันต้องเป็นเครื่องมือไปสู่การทำประโยชน์อะไรบางอย่างแต่ว่าการศึกษางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือการศึกษาในภาพรวมมันไม่ได้มีคุณค่าแค่นั้นนะครับมันมีคุณค่าต่อการที่เราจะเข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติแล้วการพัฒนาตัวเองในแง่ของความเป็นมนุษย์มันมีลิมิตอื่นของการศึกษาการวิจัยด้วยการที่เราทำการศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานมันให้เราเข้าใจธรรมชาติมันเข้าใจกลไกของโลกซึ่งจะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดใช้ประโยชน์ไม่ได้เราไม่ควรจะลงทุนเนี่ยนั่นผมคิดว่าเสียโอกาสผมคิดว่ามันควรต้องแยกชัดว่ามันควรต้องมีงบสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไปเลยเพื่อเราจะได้มีพื้นฐานสำหรับการพัฒนาและนำกลับเข้าไปในอนาคตเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและประโยชน์ในทางการศึกษาด้วยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับอาจจะมีการฝากกันไปถึงระดับผู้บริหารกันได้ทีเดียวนะครับก็มีประเด็นอื่นที่จริงๆแล้วนี้เวลาของจริงก็ถือว่าจะหมดแล้วแต่ว่าผมจะมีประเด็นสุดท้ายนะครับที่อาจจะต้องหาทางวิทยากรเพิ่มเข้ามานิดนึงคือจริงๆแล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราคิดกันมาได้สักประมาณเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่จุฬามหิดลเชียงใหม่สุรธานีนะครับได้จัดการเสวนาเรื่องเกี่ยวกับคือความต้องถ่วงเราได้ทั้งหมดกระแสความตื่นตัวพวกนี้ค่อนข้างจะโด่งดังมากจนกระทั่งในบน Facebook นะครับครูสอนพิเศษนะครับติวเตอร์ชื่อดังก็เริ่มทำเกี่ยวกับแอนิเมชันได้ย่อนะครับเพื่ออธิบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความโน้มถ่วงดูมันจะเป็นกระแสที่ตื่นตัวมากในสังคมไทยเราพอสมควรผมไม่แน่ใจว่าในต่างประเทศเขาจะมือหวากันขนาดนี้หรือเปล่าแต่คำถามเหล่านี้ก็คือแล้วกระแสความตื่นตัวตรงนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบอะไรในสังคมไทยเราได้บ้างครับแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับเราคาดหวังอะไรจากกระแสตื่นตัวเหล่านี้บ้างครับนี่จะเป็นคำถามสุดท้ายของวันนี้นะครับขอเชิญใครสักคนได้ครับเริ่มก่อนครับฮัลโหลโอเคครับในเรื่องการแสงการตื่นตัวครับสังเกตว่าจากงานนี้ครับเราเห็นนะครับเพราะว่าเรามีเสวนาถึงกี่มหาวิทยาลัยครับสี่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะครับอันนี้เราถือว่าปตท.เราก็ชั้นนำด้วยนะครับเราเหมาไปด้วยเลยครับคือครับเกิดการตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์ครับอย่างคณะเอาง่ายคณะวิทยาศาสตร์ของเราในเทคโนโลยีครับเราจะมองหลายๆคนจะมองว่าเป็นคณะที่ไม่เด่นของธรรมศาสตร์นะครับแต่วันนี้เราก็เหมือนเราได้ประกาศนะครับประกาศว่าเราก็มีความรู้ทางด้านนี้ครับสามารถจัดเสวนาได้ครับมีบุคลากรนะครับที่มีความรู้คือผมเองนะครับนี่เองครับก็อย่างที่อาจารย์มีบุตรบอกครับว่าตอนนี้ครับคนที่บุคลากรทางด้านนี้เรายังมีน้อยอยู่นะครับแต่เรากำลังจะเพิ่มขึ้นครับค่อยๆจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
ความสนใจทางด้านนี้ครับก็คือจะกระตุ้นครับให้คนที่ว่าอยากจะสนใจอยากจะเรียนรู้ครับมาเข้ามาเรียนอยากจะเรียนฟิสิกส์บางคนอาจจะอยากเรียนอื่นครับทำให้ได้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ครับมีมากขึ้นแต่เนี้ยที่เกินที่ที่เห็นชัดที่สุดถูกไหมครับวันนี้อย่างที่ซีโฮไอตายครับอีกเรื่องคือความรู้บวกแล้วอันนี้ทุกคนจะงงครับเราไปพูดก่อนที่จะเจอเหตุการณ์ทุกคนเนี้ยเฮ้ยมีเครื่องชี้นี้อยู่ในโลกนะมีแต่ตัวที่ใครสนใจครับตำราเนี่ยที่สวยผมเรียนครับผมแบกนะครับนั่งแบกไปเล่นๆครับโชว์เล่นๆเนี่ยผมนั่งอ่านจนหัวฟูนะครับทุกคนถามว่าผมเรียนไปทำไมตอนนี้ก็ทุกคนพบแล้วครับว่าเรียนไปทำไมนะครับได้เจอมันได้สำเร็จแล้วสักทีนะครับนั่นเองอันนี้คือง่ายที่สุดนะครับในตัวอย่างเดี๋ยวว่าจะให้อาจารย์ท่านอื่นช่วยเสริมเลยนะครับมีท่านอื่นใครพอเสริมได้บ้างครับในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับว่าผลกระทบที่มีต่อสังคมตอนนี้ในเรื่องตรงนี้นะครับคือผมว่าผลกระทบที่มีต่อสังคมเนี่ยในแง่ของฮัลโหลฮัลโหลเด็กทุกคนเพียบจะเปิด PowerPoint ที่ทีวีมันเป็นเพื่อนค่ะที่ครับน่าจะเป็นสัญญาณแต่สอนแต่ไม่ใช่คลื่นกระทบแน่นอนนะครับวันนี้เป็นพาร์ทิชชูเคาน์เตอร์กับครับเซ็นเตอร์สิ่งที่ผมไว้พวกนี้แกรีเซ็นเตอร์ป่ะหรือว่าค่ะแล้วก็เนื่องจากวันนี้แล็บเราจะแน่นมากเพราะว่าเราต้องเป็นตัวเลขของโซโล่ก็เลยไม่คิดในการเราเริ่มมีใจอะไรอ่ะอ่านหนังสือมาไม่ใช่หรออาจจะต้องมาแช่ห้องแล็บข้างๆที่ดีๆเลยฮะโอเคไหมครับตกลงกันเรื่องแล็บเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคือผมคิดว่าความสำคัญอันนี้คือมันแน่นอนหลังว่าตอนนี้คนมีความสนใจเกิดขึ้นแล้วในเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่เฉพาะว่ามันทำอะไรได้แต่นี่เป็นการค้นพบที่น่าสนใจผมคิดว่ามันจะต่อเนื่องมาจากหนังเรื่องอินเตอร์สเตลล่าเลยอะไรก็แล้วแต่สนใจเรื่องนี้มากขึ้นคือผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะชี้ไปก็คือว่าเมื่อมีความสนใจนี้แล้วเราใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างเพื่อโปรโมทเรื่องพวกนี้นะครับตัวแม่ผมเองเลยสอนโรงเรียนไม่โดนเรียนทุกสอนมา20ปีได้แล้วก็แต่แม่สอนสังคมนะครับในวิทยาศาสตร์คือคุณแม่ที่ได้เห็นประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนก็คือนักศึกษานักเรียนที่จบมหิดลมีทุสอนเนี่ยจำนวนน้อยมากที่มาเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงผมคิดว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้มีอำนาจต้องทำอะไรกับเรื่องนี้นิดหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อคุณมีความสนใจแล้วคนอาจจะอยากเรียนนักวิทยาศาสตร์มากขึ้นแต่เราไม่มีทางจะมีนักวิทยาศาสตร์อย่างเช่นนักฟิสิกส์ที่แบบสามารถจะเรียนได้เลยถ้าเขาจบไปแล้วเขาไม่มีอะไรกินนะครับประเด็นก็คือว่ามันจะต้องมองให้ครบทั้งกระบวนคือเราจะคาดหวังว่าจะมีใครบางคนสละชีพเพื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่เนี่ยมันอาจจะคาดหวังมากเกินไปนะผมว่าคือมันจะเป็นจะต้องมีระบบแรงจูงใจบางอย่างมันจะต้องมีระบบที่ทำให้นักเรียนที่เรียนไม่โดยการสอนหรือเรียนวิทยาศาสตร์หรือในประเทศนี้รู้ว่าเมื่อเราจบไปแล้วเนี่ยเรามีปลายทางที่ชัดเจนเขาจะได้เลิกกังวลกับเรื่องความมั่นคงทางอาชีพและชีวิตสักทีแล้วเราก็จะได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเกิดขึ้นมาโอกาสแบบนี้ครับเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายๆและถ้ามันเราปล่อยมันไปเนี่ยเราจะเสียโอกาสในการโปรโมทนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตก็ได้ที่สำคัญมากผมเห็นรัฐบัญชาแล้วดูเหมือนจะมีส่วนเสริมแน่ๆในเรื่องของเจตสลักเจตชีพเพื่อจนพูดมาปั๊บเนี่ยทำให้นึกถึงคำพูดไอน์สไตน์เนี่ยนี่น่าจะเป็นโค้ดจริงนะเขาบอกว่าอย่างนี้ Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it แปลออกแล้ววิทยาศาสตร์นี่โอ้โหเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเลยหากว่าเราไม่ต้องใช้มันในการที่ปากท้องอันนี้ไอน์สไตน์พูดไม่ขาดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอไหนถึงไปแล้วเดี๋ยวขอใช้เวลาที่ตัดเดียวนะผมว่าเรื่องกรณีของที่ความล้มป่วยครับไรโก้อะไรเนี่ยที่โด่งดังถึงขนาดที่ว่าใช้ว่าเป็นเมืองไทยที่พัฒนาหลายมหาวิทยาลัยทีวีนี่ก็หลายช่องเนาะผมเพิ่งหลุดเต็มอยู่ในหนึ่งช่องนี้เลยผมว่าถ้ามันมีหลายส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าชื่อหนึ่งคือเล็กๆก่อนชื่อไอสไตน์ขายได้อันที่หนึ่งนะผมพูดเลยไม่ใช่ไอสไตน์นะนี่เป็นที่สุดท้ายที่เขาทำนายไว้ได้ตัวจับที่ร้อยปีพอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าไอสไตน์เสนอเปเปอร์นี้เนี่ยตอนเดือนมิถุนายนนะฮะ1916เพราะฉะนั้นจริงยังไม่ร้อยปีพอดีแต่ว่าถ้านับถึงท่านหัวนี้ร้อยปีพอดีนะที่เป็นสองคืออันนี้เป็นความเห็นนะครับอย่าได้เถียงได้เลยนะฮะนี้ผมมีความรู้สึกว่าเรื่องจากอเมริกาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเซิร์นหรือเกี่ยวข้องกับเซิร์นน้อยมากเพราะเซิร์นนี่ดังระเบิดเลยที่ผ่านมานี่อะไรก็เซิร์นค้นพบฮิกส์โบซอนอะไรเงี้ยพออเมริกาซึ่งจริงๆแล้วกรณีของการตรวจจับเองขึ้นความมั่นคงเนี่ยมีหลายที่นะอเมริกามีสองเซ
สเตชันใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ยุโรปก็มีนะมีเวอร์โกนะฮะที่เรียกว่าญี่ปุ่นกำลังสร้างอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะก็สามารถที่จะสร้างนะตรงนี้จะทำเสร็จแล้วอินเดียกำลังมีแผนอยู่ที่นู่นแล้วก็ออสเตรเลียก็มีอันนี้เป็นต้นนะพออเมริกาเราทำได้ก่อนปั๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็มั่นใจปั๊บเนี่ยจึงแบบว่าพะโคมข่าวจนกระทั่งนั่นเลยรู้จากที่พูดนะ we have detected gaming wave in this ใช่ไหมแบบฟิลพูดแบบหวือหวามากเลยใช้แบบสไตล์แบบในการตักกันเมืองพูดนะซึ่งโปรติก็คือตรงนะฮะนักวิทยาศาสตร์จะไม่เคยทำแบบนั้นตรงไปตรงมาดีแต่ว่านั่นเป็นสไตล์ของวิทยาศาสตร์ของการเมืองไงผมเล่าให้ฟังในเรื่องนึงแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องที่รับฟังมาจากอาจารย์คนไทยท่านหนึ่งซึ่งไปเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่อเมริกานานทีเดียวนะตอนนี้กำลังจะกลับมาเมืองไทยแบบมาช่วยงานเราด้วยนะท่านเคยเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้พวกเรารู้จักกล้องฮับเบิลไหมฮับเบิลนี่เป็นกล้องที่อยู่ในอวกาศเนี่ยเพราะฉะนั้นสัญญาณรบกวนจะน้อยมากเลยแล้วก็จะวัดดูอะไรได้มากแต่ว่าที่เกิดขึ้นฮับเบิลคืออะไรตอนที่ NASA เสนอโครงการฮับเบิลเข้าไปในรัฐสภาครั้งแรกนะฮะโดนตีตกทำไมเพราะว่านักการเมืองไม่เห็นประโยชน์ทำไมอเมริกาต้องทุ่มเงินมหาศาลขนาดนี้เพื่อจะสร้างกล้องในอวกาศนะเราก็มีอะไรเยอะแยะมากคราวนี้NASAคอยจะมาตั้งหลักทำไงเลยครับส่งนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักพูดที่เก่งเลยคนนี้ไปอยู่ในรัฐสภาเป็นอะไรก็พูดไปเรื่อยพูดถึงเทคนิคก่อนนะคือกล่อมรู้ว่าไอ้พวกนักการเมืองคงนั่งฟังหลับๆอยู่พูดไปเรื่อยจนกระทั่งพอจบเรื่องเทคนิคปั๊บเนี่ยพูดไปถึงว่ากล้องตัวทันทับเบิลของแปลเป็นไทยแล้วแบบนั้นแล้วสาธิตใหม่เป็นกล้องอัศจรรย์มากสามารถทำให้เรามองเห็นลึกลงไปในอวกาศได้ไกลสุดไกลกว่าที่เคยมีมามองย้อนกลับไปจนเรียกว่าไกลมากเกือบถึงจุดกำเนิดของพวกเป็นกล้องนี้กล้องนี้นะและที่สำคัญเดียวนะอเมริกันจะเป็นชาติแรกที่ได้เห็นภาพเช่นนั้นดูดีนะฮะดูดีนะนี่ไม่พอนะเปรียบประดุจดีไอสกอตเป็นประดุจพระเนตรของพระเจ้าเอางี้ถ้าพวกเราเป็นพวกนักการเมืองอเมริกันตอนแรกก็แบบในใจเอางี้ดีกว่านะตั้งปักธงไว้แล้วกูไม่ให้หรอกดีไหมแบบภารกิจตกแล้วคราวนี้นี่จะส่งใครมาพูดเก่งไหนกูยิ้มแต่ว่าพอพูดอีกครับพระเจ้าติดยิ่งไม่ให้อะไรเพราะว่าพูดตามไม่รู้เรื่องเว้ยคืออะไรแบบผู้พันได้ดูจากไหนไม่รู้เรื่องแต่พอพูดว่าหรือไปอ่านอันนี้ยังฟังในความรู้เรื่องแต่พูดว่าอเมริกันเป็นชาติแรกของโลกที่จะได้เห็นภาพเช่นนั้นปั๊บเนี่ยมันปลุกความรู้สึกขึ้นมาในหมู่คนอเมริกันบ้าตัวเองไงนะครับจบในการรู้ในการบ้าตัวเองนะฮะเราบอกว่าโลกเนี้ยคือเริ่มที่แคลิฟอร์เนียแล้วไปจบแถวฟลอริดาในการโลกไม่ง่ายนะฮะเดี๋ยวก็อันนี้เขียนได้นะจริงแต่ว่าพอแบบเป็นประดุจไอซ์คอร์สเห็นไหมว่าอเมริกานี่ก็ยังยึดถือความผิดพลาดอยู่ใช่ไหมดูแบงก์นั่นเองใช่ไหมฮะพอแค่นี้ปั๊บเนี่ยโครงการทัพเบิร์กผ่านเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นวาทศิลป์ของเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถในการสื่อสารที่มันไม่ใช่เรื่องแค่เทคนิคล้วนๆเนี่ยแต่แตะเข้าไปในจิตใจของคนฟังซึ่งอเมริกันเนี่ยก็ต้องช่วยเข้าไปเบอร์หนึ่งของโลกหรือปล่อยที่ญี่ปุ่นมันเห็นก่อนรัสเซียเห็นก่อนอะไรเห็นก่อนเนี่ยเดี๋ยวหน้าเว้ยก็นี่เขาไม่ได้บอกเราจะได้เป็นคนแรกของโลกอันนี้ก็จะเล่าได้ฟังเป็นว่าในความวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แท้ว่าคุณจะมีความสามารถเทคโนโลยีสูงล้ำอย่างไรก็ตามนะแต่ว่ามันจะมีเรื่องทางการเมืองเรื่องทางศิลปะในการสื่อสารและอื่นๆมากมายมาประกอบให้เรื่องนึงสำเร็จไม่สำเร็จได้ด้วยนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับดร.บัญชาครับเห็นดร.บัญชาบอกพูดถึงเรื่องของดวงตาของพระเจ้าแล้วนึกถึงประโยคหนึ่งที่ในสัมภาษณ์ของทางด้านนักวิทยาศาสตร์ที่ทางไลโก้นะครับก็พูดเช่นเดียวกันกับประเด็นที่ว่าการค้นพบครั้งนี้การตรวจจับครั้งนี้เปรียบเสมือนกับตอนนี้เรามีหูพระเจ้าแล้วฉันได้หมายความว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกามีทั้งตามีทั้งหูเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าอีก2 ปีข้างหน้าอเมริกาจะมีจมูกนะครับทีนี้ทางดร.ปิยบุตรมีประเด็นในเรื่องทางด้านสังคมตรงนี้บ้างหรือเปล่าที่มันเป็นของไทยเราว่าเราตื่นตัวกันขนาดนี้เนี่ยจริงๆผมอยากถามผู้ฟังมากกว่าเพราะว่าอย่างการอย่างนี้น่าจะให้ผู้ฟังท่านมาฟังเพราะว่าอะไรมันสะท้อนกว่าใช่ไหมผมเดาไปก็ไม่ทราบผมชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนี่แต่ว่าเราถามผู้ฟังว่าท่านมาฟังทำไมเรื่องสื่อความสนุกทำไมถึงสนใจถูกไหมครับเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดสนใจขึ้นมาหรือว่านอกจากที่อาจารย์เทมาฟังหรืออะไรไม่ใช่อันนี้คือจริงๆว่าอยากฟังเสียงจากผู้ฟังมากๆเป็นคำถามหรือเป็นความเห็นอะไรก็ได้ผมว่าส่วนนี้ดังนั้นในฐานะที่อาจารย์มิบุตรสตาร์ทได้มาอย่างนี้แล้วก็ผมเริ่มลงไปที่ทางผู้ฟังทีแล้วกันนะครับเรามีของเล่นอะไรบ้างที่เราจะแจกได้บ้างตอนนี้
เดี๋ยวขอหนังสือมาสักหน่อยครับสี่เล่มนอกจากได้หนังสือแล้วเราจะได้ลายเซ็นคนเขียนด้วยนะครับหนังสือเหลืออยู่สามเล่มในร้านหนังสือนะครับก็คือดูว่ายอดขายได้สักเท่าไหร่นะครับมีของอาจารย์บรรทาด้วยนะครับมีอยู่ห้าเล่มตรงนี้มีอยู่ห้าเล่มนะครับขอใครก็ได้นะครับมีได้คำถามประมาณ5คำถามนะครับให้น้องก่อนเลยอ่ะวิ่งมาเลยครับ1คนไม่อยู่ข้างหลังครับไปอยู่ข้างหลังมาอยู่ข้างหลังฮัลโหลค่ะคือเหตุผลที่หนูมาดูงานสัมมนาครั้งนี้นะคะคือหนูชอบไอสไตล์มาตั้งแต่อยู่ม.2 ค่ะตอนนี้อยู่ม.5แล้วตอนนั้นหนูก็เคยมาค่ายหนูก็เคยได้อ่านหนังสือเล่มสีฟ้าที่ดร.บัญชาเขียนนะคะใช่หนูอ่านเล่มนั้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูชอบแต่ว่าหนูไม่ได้เข้าใจมากนะแต่ว่าก็คือชอบแล้วก็แบบเคยอ่านของวัตเตอร์ไอแบ็กสันที่เขียนกับไอสไตล์นะแล้วก็แบบอ่านเรื่อยๆแล้วก็ชอบแล้วก็เมื่อวานได้เห็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กอ่ะเขาโพสใน Facebook เรื่องคลื่นอันนี้อะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันดีค่ะแล้วเมื่อวานคุณครูก็โพสในกลุ่มว่ามีใครมาฟังบรรยายที่นี่ไหมก็เลยตรงล็อกทุกอย่างก็คือมาแน่นอนคือเข้ามาเลยค่ะเป้าหมายในชีวิตเราค่ะคือหนูไม่ใช่เป็นคนที่เก่งฟิสิกส์หรือว่าแบบคำนวณสอนออะไรอย่างนั้นแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูชอบแล้วบางทีการเรียนแล้วก็ความชอบบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบฉลาดมากเหมือนหลายๆคนแต่ว่าถ้าเราชอบค่ะเราก็จะมาแล้วค่ะแล้วเป้าหมายในชีวิตหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำอะไรกับวิทยาศาสตร์ได้มากขนาดนั้นนะคะก็ค้นหากันต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณน้องมากครับผมให้เราเลือกเลยว่าอยากจะหยิบเอาเล่มไหนมี2เวอร์ชันสำหรับของอาจารย์บัญชากับอาจารย์ปิยบุตรเอาเล่มหนาโอเคครับผมขอบคุณมากครับขออาจารย์โน้ตครับด้านหลังยกก่อนมาเลยครับนั่นแหละครับสดับเลยครับผมเอาบนก่อนเดี๋ยวเราต่อไปครับผมเชิญครับครับก็ถ้ามีคำถามด้วยก็ถามได้นะครับครับก็ผมในฐานะที่เคยเป็นนักศึกษาที่นี่นะครับแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์นะครับผมเพิ่งสำเร็จการศึกษาไปเมื่อภาคการศึกษาที่ผ่านมานี้นะครับผมก็เหตุผลที่ผมกลับมาฟังที่นี่ก็เป็นเพราะว่าผมได้เห็นประกาศจากทางภาควิชาผ่านทาง Facebook นะครับว่าจะมีการจัดเสวนาขึ้นที่ด้วยเมื่อก่อนหน้านี้ผมสนใจที่จะไปแต่ว่าจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมก็เลยด้วยความที่เพิ่งทราบข่าวแล้วก็คือไม่ได้เตรียมตัวว่าจะรีบไปฟังแบบอะไรยังไงเราได้ข่าวว่าที่ภาควิชากำลังจะมีเสวนาเหมือนกันที่ธรรมศาสตร์ก็เลยตัดสินใจจะเข้ามารับฟังนะครับตอนที่ผมได้ฟังข่าวเกี่ยวกับที่โครงการนี้นะครับได้ค้นพบเรื่องคลื่นแรงโน้มถ่วงเนี่ยผมก็มีคือผมไม่ได้แบ่งภาคว่าผมเป็นอเมริกาหรือว่าผมเป็นโซเวียตนะครับแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนนึงที่เป็นเรียกได้ว่าเรียนฟิสิกส์มานะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมก็ฟังข่าวแล้วมีความรู้สึกว่าผมนี่คือสิ่งที่ฟิสิกส์เราค้นพบคือมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ในระดับประเทศหรือว่าระดับโลกแต่ว่ามันเป็นระดับจักรวาลแล้วเรากำลังจะเข้าใจในถึงในอนาคตอะไรในเรื่องการกำเนิดจักรวาลคล้ายๆว่าบางคนเข้าถึงศาสนาเพื่อให้เข้าใจว่าเราภายใต้ใจของเราเนี่ยหรือว่าเราจะคล้ายๆว่าคือพยายามจะเข้าใจในธรรมชาตินะครับ
ต่ว่าฟิสิกส์เป็นอีกศาสตร์นึงที่ทำให้เราเข้าใจในธรรมชาติแล้วก็ในจักรวาลแล้วเราสามารถคำนวณมันได้นี่คือสิ่งที่ผมสนใจแล้วก็ได้ข่าวเกี่ยวกับโครงการนี้ครับได้รับฟังเรื่องเสวนาอะไรเงี้ยผมก็เลยมาครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับเอาละครับมีที่เก่าของธรรมศาสตร์ด้วยเดี๋ยวจะไปวนมารับตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันให้รอและตื่นเต้นมากอยากจะแชร์มากเลยก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับคือที่ผมมาดูเนี่ยเพราะว่าผมมีความสนใจวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอไปเจอกับฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าฟิสิกส์มันอธิบายมันช่วยบอกสิ่งที่เราไม่เข้าใจทั้งหมดของธรรมชาติแล้วก็จักรวาลได้แล้วก็มันน่าทึ่งครับมันไม่ใช่แบบว่าเราใช้ชีวิตอยู่แบบอยู่บนโลกเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆแต่ว่าเราสามารถเข้าใจไปถึงอวกาศใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลได้นะครับแล้วก็มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมมันไม่ใช่คนตัวเล็กๆแต่ว่าเราสามารถใช้ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนมาพัฒนาแล้วก็เดินทางออกนอกจักรวาลไปหาสิ่งต่างๆได้ครับโอ้ผมขายมากครับผมขอบคุณมากครับผมอ่ะมีของแถมไม่3เล่มนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลองดูนะว่าจะหยิบเล่มไหนมีใครอยากจะจริงๆมีจากที่น้องก็พูดเลยครับมีคำถามสิบเล่มนิดนึงครับกับเราจากบ้านครับพอดีมีคนแฟนผมรู้ผมมาเขาก็ฝากถามคำถามนี้มาเขาถามว่าความรู้เรื่อง gravitational wave เนี่ยจะทำให้เราสามารถย้อนเวลาเลยเดินทางข้ามอวกาศมาในเดอะเซล่าได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องถามป๊อกเขาเจอมาขณะนี้เป็นคำถามคลาสสิกมากแล้วตอนที่โครงการที่แถลงความสำเร็จเนี่ยก็มีคำถามที่อยากสื่อมวลชนถามว่าจะย้อนเวลาได้ไหมใช่ไหมฮะเหมือนนักฟิวเจอร์หรืออะไรก็ตามคำตอบคืออย่างนี้ฮะคำตอบผมอ่านคำตอบคลิปคอร์ดนะซึ่งเป็นหนึ่งในชนิดของในโครงการนี้ในแง่ว่าไม่อะไรคลิปคอร์ดตอบไปเกี่ยวกับว่าแคปชั่นยูเวฟเนี่ยการที่เราตรวจจับได้เนี่ยทำให้เราเข้าใจ space time หรือว่าการอวกาศเนี่ยที่มันบิดเบี้ยวมากๆเลยแล้วมันบิดเบี้ยวมากๆไม่ธรรมดาเลยนะอย่างไดนามิกก็คือมีความคือมันเร็วมากเลยคือในช่วงเวลาแค่เพียง 0.02 วินาทีอะไรอย่างเงี้ยต้นนะครับซึ่งจะทำให้เรียกว่าเรามีความมั่นใจที่มันภาพมากขึ้นเรียกว่าสมบูรณ์ในแง่บริบทที่เราใช้อยู่แต่ว่าเรื่องนี้เรื่องตรงนี้ยังห่างไกลจากการเดินทางย้อนเวลามากนะเราแค่นี้แหละแต่ว่าความฝันมนุษย์นี่ไม่มีวันจบแน่ๆครับแล้วก็จะขอบอกไปนิดนึงด้วยเรียนอาจารย์ชนแล้วก็อีกท่านที่สนใจเรื่องนี้ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยการเดินทางไปในเวลาเนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าการเดินทางไปสู่อนาคตเป็นไปได้หากว่าพวกเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหรือความเร่งเนี่ยในการเราเดินช้าลงเนี่ยในการที่เราเดินช้าลงนั่นคือเมื่อเปรียบเทียบกับคนหนึ่งเพื่อนเราที่อายุเท่ากันเนี่ยสมมติว่าเขาอายุผ่านไป5ปีเฮ้ยเราอายุผ่าน5ปีเนี่ยเขาผ่านไป20ปีแต่ส่วนการย้อนอดีตเนี่ยนะฮะยังเป็นเชิงทฤษฎีอยู่มากก็ไม่เหมือนกันเลยนะแล้วก็ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานที่ชี้ที่ทางนั้นนะครับมีแต่อาจจะเป็นพวกไอ้ quantum theory ที่พูดทำนองว่าหากว่าเกิดแสงภาพขึ้นมาเรียกแสงเข้าไปแม่นนั่นแหละเนาะนะฮะไอ้โพซิตรอนเนี่ยก็คือตอนที่ย้อนกลับไปอดีตแค่ตีความเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นการตีความไงเป็น interpretation นะครับไม่ใช่การย้อนอดีตนั่นก็เรียกว่าใครที่อยากย้อนรับติดหลังไปก่อนดูหนังต่อไปนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมก็เติมบัญชามากกลับมาตรงนี้ก่อนเรายังมีหนังสืออยู่เหลือประมาณ4เล่มนะครับมีใครอยากจะตรงกลางก่อนเลยเรานะครับเดี๋ยวถัดไปทางโน้นนะต่อคนที่2แล้วคนที่3ทางโน้น4หมดแล้วจะเป็นแชร์ที่เราคิดว่าเราเข้ามาฟังตรงนี้เพราะว่าอะไรหรืออยากจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมกับทางวิทยากรก็เชิญได้นะครับเชิญได้ครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับงานเสวนาแล้วก็แอร์ที่เย็นมากมากครับก็ผมตั้งเหตุไว้แล้วว่าผมจะเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อยู่ป.4และมันก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยจนผมอยู่ม .5 ครับสำหรับผมคิดว่ามันเป็นผมมีกวีของคนคนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นของโทมัสหรือเปล่าเขาบอกว่ามนุษย์
หากเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าความหมายของชีวิตคืออะไรก็เหมือนกับการเดินในห้องสมุดโดยที่ไม่แตะหนังสือและวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าวิทยาศาสตร์มันคือความหมายของความเป็นมนุษย์การเป็นธรรมชาติและการเข้าถึงธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะเข้าใจตัวเองนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์อยากเข้าใจมันแล้วฟิสิกส์ผมคิดว่าเป็นการเข้าใจขนาดใหญ่ไม่ได้เข้าใจแค่ตัวเราเองหรือภายในเราแต่เป็นเข้าใจถึงความเป็นกายภาพและก็การเป็นชีวภาพของพวกเราเองขอบคุณครับสวยงามมากครับผมขอบคุณมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นเสียงจากทางนักเรียนเยาวชนของเราเองนะครับมารับของที่ระลึกได้ขอเชิญท่านต่อไปเลยครับผมสวัสดีครับผมเป็นนิสิตม.บูครับเพิ่งได้ทราบข่าวว่ามีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็เลยรีบมาเลยนี้ที่ผมอยากมาฟังก็เพราะว่าหนึ่งเลยคือผมอยู่ฟิสิกส์ครับผมอยู่สาขาฟิสิกส์เรียนฟิสิกส์คือชอบมากแล้วแบบทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็จะมีน้อยคนที่ได้เรียนยังจริงจังบางอาจารย์บางท่านอยู่ภาคผมก็ยังไม่ได้เรียนไม่ได้สายนั้นเพราะว่าแบบเลือกครับก็เลยอยากมาฟังเผื่อมีแรงจูงใจเพื่อจะมาเรียนสายนี้ครับผมก็นี้เป็นเบื้องต้นผมมีคำถามครับเกี่ยวกับเครื่องมือครับผมไอไลโก้ครับถ้าสมมติว่าเราผมสร้างมันโดยการที่โอเคมันตั้งฉากกันแต่ว่าผมมีงบน้อยครับงบผมน้อยจะสร้างย่อมาคลื่นที่มันส่งผ่านมาเนี่ยคือที่คลื่นโน้มถ่วงเนี่ยมันจะได้รับเขาเรียกว่าได้รับผลที่แตกไปไหมครับผมในบล็อกน้อยใช่ครับคือไอ้หลักการของไลโก้ครับที่สำคัญที่สุดคือว่าคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยนะครับค่าของแอมพลิจูดหรือพลังงานในการแผ่มันต่ำมากถูกไหมครับและเทียบคลื่นชนิดอื่นที่เรามีได้หมดครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคลื่นกลนะครับคลื่นสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจอแบบตรงนี้ครับสิ่งที่สำคัญสุดคืออาจจะต้องเป็นเห็นไหมครับนี่คือการที่วิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วครับไปสู่การเที่ยวเลยครับการว่าเป็นยุคแล้วถูกไหมครับผมอาจจะต้องตั้งคำถามว่าคุณทำไงครับที่ป้องกันแรงสั่นสะเทือนที่มาจากคลื่นชนิดอื่นได้ครับอันนี้เป็นส่วนตัวครับว่าคุณจะคิดยังไงครับที่ภายในงบจำกัดเนี้ยว่าคุณแยกคลื่นตัวเนี้ยว่าเป็นคลื่นความโน้มถ่วงจริงคุณจับสัญญาณคลื่นได้จริงและสาเหตุที่สำคัญทำไมเขาต้องจับสัญญาณเป็นหลุมดำสองหลุมครับอายุโดนกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าค่าของในแอมพลิจูดหรือพลังงานเนี่ยมันมากพอที่จะตรวจจับได้ง่ายที่สุดครับจริงครับคลื่นความโน้มถ่วงครับตอนนี้มันเกิดทุกที่ครับสิ่งโลกของเราเคลื่อนที่ครับรอบดวงอาทิตย์เองเนี่ยครับก็ปล่อยคลื่นความโน้มถ่วงนะครับปล่อยมาตลอดนะครับแต่ค่าของไอ้พลังงานเนี่ยมันน้อยมากนะครับมันตรวจจับไม่ได้เลยนะครับเอาจริงแม้ทั้งกรณีของหลุมดำอย่างที่บอกครับสองอันที่ยุบรวมกันที่เขาตรวจจับได้ก็ถือว่าต่ำจริงๆครับต่ำเรียกว่าเล็กกว่าขนาดของอะตอมนะครับจริงๆครับเราจะมีของอะตอมนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้องเป็นประเด็นที่เราต้องไปถกคิดเองนะครับไอ้สายเทคนิคครับอันนี้คืออย่างที่บอกครับเรามีพื้นฐานครับพื้นฐานเนี่ยไปสู่ครับการต่อยอดครับอาจจะยึดอุปกรณ์ที่เรามีจำกัดครับจะต่อยอดให้จำกัดสัญญาเช่นจำกัดสัญญาแต่คลื่นกลจำกัดสัญญาแต่คลื่นไปแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจำกัดสัญญาแต่คลื่นตัวนี้จะตรงกับคลื่นที่ไลโก้ควานได้ยังไงอันนี้คือเป็นคำตอบที่เราต้องมาร่วมกันค้นหาครับวิทยาศาสตร์นะครับเราต้องประยุกต์นะครับทั้งทางสายทฤษฎีนะครับและสายทดลองเนี่ยครับผมคือแล้วผมสงสัยต่อ4กิโลครับที่ 2.5 ไมล์ครับระยะทางครับคือทำไมต้องเท่านี้มีบทพิสูจน์อะไรหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับคือขนาดของคลื่นความโน้มถ่วงที่ตรวจจับครั้งนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะทำให้ระยะทางเปลี่ยนไป10^-21เท่า10^-21คืออะไรคือ0จุดแล้วก็เขียน0ไป20ตัวนะฮะแล้วเขียนเลข1คราวนี้ถ้าเอา10^-21คูณ4กิโลนะคือ4,000เมตรนะครับเราก็จะได้ประมาณ4 × 10^-18นี่10^-18ขนาดมันขนาดไหนนะขนาดนิวเคลียสเนี่ย10^-15คือ1เฟมโทเมตรนะครับซึ่ง10^-18หมายถึงว่ามันเป็นประมาณ1ใน1,000 หรือ1ใน10,000
ของขนาดนิวเคลียสนะครับซึ่งเทคโนโลยีของไลโก้เนี่ยก่อนที่จะกลายอัปเดตมาเป็นอะดวานซ์ไลโก้ก็ยังตรวจจับอันนี้ไม่ได้นะที่แบบเขาคำนวณไว้แล้วว่าโอเคถ้าเพิ่มเซนซิทิวิตี้คือความไวซะดิเท่านี้น่าจะตรวจจับได้พอดีและตรวจจับได้จริงเพราะว่าไอ้แบบแผนการแทรกสอนที่บอกนะส่งแสงไปสะท้อนกลับไปกลับมา400รอบในแต่ละแขนแล้วค่อยจับมาแทรกสอบแบบพลางกันแล้วถ้ามีการเปลี่ยนประมาณ1ใน10,000ของขนาดนิวเคลียสก็คือ1ใน10,000ของเฟโตเมตรเนี่ยจะเริ่มเห็นพอดีนะครับแล้วก็เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะทำแขนให้มันสั้นกว่านั้นพอคูณเข้าไปมันก็จะเล็กขึ้นอีกซึ่งแบบแผนการแทรกสอบไม่สามารถจะแบ่งแยกได้จากน้อยนะครับงั้น4กิโลจึงเป็นตัวเลขที่ประกอบมาจากหลายๆอย่างที่เขาคำนวณมาจากเกณฑ์น้อยจากเทอร์โมน้อยมันเท่าไหร่ stability ของคือความเสถียรภาพของเลเซอร์ที่ใช้เนี่ยมันละเอียดขนาดไหนแล้วมันจะแบ่งแยกระยะทางได้เล็กขนาดไหนก็คือประมาณ1ใน10,000ของนิวเคลียสถึงจะได้แล้วก็ปรากฏว่าพอทำได้จริงก็เจอจริงๆด้วยผมมากครับครับครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอเชิญคนต่อไปเลยเดี๋ยวมาสวัสดีครับผมเป็นนักศึกษาปีหนึ่งครับก็จะถามเกี่ยวกับตัว gravitational wave ครับตัวคลื่นนะครับที่เขาบอกว่าตรวจจับได้ครับเป็นคลื่นที่เกิดจากHubble Black Hole นะครับที่1,300ปีแสงใช่ไหมครับที่เดินทางมาอยากรู้ว่าตัวคลื่นนะครับมันลอส energy ไปไหมเพราะว่าเป็นคลื่นที่แล้วตัวคลื่นนะครับใช้ตัวกลางอะไรมันคลื่นในตัวกลาง space แล้วก็ถามใช่ไหมครับที่ใช้เป็นตัวกลางมาแต่จะถามตัวนี้ว่ามันลอส energyคลื่นความโน้มถ่วงเป็นคลื่นการกระเพื่อมของอวกาศและเวลาที่เราเรียกว่า space time ถ้าพูดง่ายๆก็คือที่ว่างแต่คำว่าที่ว่างมันไม่ใช่ว่างนิ่งๆมันว่างแล้วเวลาของมันก็มีการดิบเบี้ยวด้วยเมื่อมีคลื่นมันส่งผ่านคราวนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่ได้อาศัยตัวกลางเพราะว่าการอวกาศมันมีอยู่ทุกที่อยู่แล้วคือไม่เป็นคลื่นที่อาศัยตัวกลางแล้วเวลาคลื่นแผ่ไปเนี่ยมันก็แผ่ไปในทุกทิศทางนะครับพลังงานรวมของมันคงที่เพียงแต่ว่าความเข้มของมันในถึงภาพก็คลื่นมันกระจายออกจากทรงกลมขนาด1เมตรไปในทรงกลมขนาด 1,000 กิโลเมตรอย่างเงี้ยแอมเปอร์จูดมันจะลดลงแต่พลังงานรวมมันเท่าเดิมภาษาทางฟิสิกส์ก็ความเข้มมันลดลงแบบ1กำลัง2ต่อ1,000นะครับ1ส่วน r สแควร์แต่พลังงานรวมถ้าคูณอินทิเกรตมันก็จะเป็น 4r สแควร์คูณอินทิเกรต 1 ส่วน r สแควร์ก็จ่ายกันแบบเท่าเดิมเพิ่มพลังงานหรือแล้วตัวคลื่นมันจะถูกแทรกสอดโดยคลื่นที่แผ่ออกมาจากมวลใหญ่ๆอย่างเช่นซูเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลในใจกลางกาแล็กซีหรือว่าตัวอื่นที่มันรบกวนครับเพราะว่าตัวแบล็คโฮลตัวนี้มันแค่29/36เท่าของมวลดวงอาทิตย์เองครับครับคือชื่อว่าคลื่นในการแทรกสอดแน่นอนเพียงแต่ว่าแอมเปอร์จูดของมันเนี่ยมากกว่าคลื่นที่มาจากที่อื่นแต่ซูเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลถือว่ามันกินดาวอิเล็กตรอนเข้าไปมันจะปล่อยคลื่นออกมาความถี่เนี่ยมันจะน้อยกว่ามากเพราะแลมด้ามันจะเยอะแล้วก็ความยาวคลื่นมันจะเยอะมันจะเป็นอยู่ในช่วงที่ไม่ไปผสมแบบคุณจะบวกไปแค่แต่ว่ามันเราก็สามารถสกรีนมันออกมาได้โอเคความถี่เท่านี้มันจะจับที่โคจรอยู่รอบกันแล้วกันแล้วจริงๆโปรไลโก้เนี่ยตรวจจับขึ้นความโน้มถ่วงความถี่ประมาณเฮิร์ตซ์นั่นคือหมื่นเฮิร์ตซ์ในออกจากตัวแรกไม่ดีฉะนั้นความถี่ที่ต่ำกว่านี้ซึ่งเป็นความถี่ของคลื่นความโน้มถ่วงที่ถูกปล่อยจากดาวมีกรที่ถูกคลื่นกินโดยซูเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลเนี่ยจะดีเทคไม่ได้โดยไลโก้อยู่แล้วเพราะความยาวคลื่นมันมากไปความถี่มันน้อยไปแล้วอย่างนี้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่ใช่แบล็คโฮลอย่างหรือเป็นดาวนิวตรอนที่โคจรรอบกันแล้วจะฟิวลงกันก็อาจจะปล่อยกราวิเทชันนอลเวฟได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ฮะแอมเปอร์จูดจะน้อยกว่าพลังงานน้อยกว่าที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เลยครับก็คือไม่ทั้งโลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับก็ปล่อย gravitational wave นะครับแต่คือพลังงานมันน้อยครับจับไม่ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับแม้ว่าถ้าคุณมีการเคลื่อนมีการลากของ space time หรือมวลนะครับนั่นเองคือการยุบตัวในการลากของมวลนะครับคือปล่อยคลื่นออกมานะครับในสิ่งแน่ใจมีสไลด์อาจารย์ที่โยนเทียบเทียบครับสไลด์ในใส่ไปใช่ไหมครับโอเคก็คือครับจริงลักษณะของคลื่นความโน้มถ่วงอย่างนึงครับที่สำคัญคือว่ามันแผ่ครับด้วยอัตราเร็วแสงครับอัตราเร็วแสงเลยนะครับอันนี้ที่สำคัญที่สุดตรงนี้นะครับมีคุณสมบัติที่เหมือนคลื่นเด็กตาตรงนึงว่าอัตราเร็วในการแผ่เท่ากันนะครับแต่ที่สำคัญกว่าคือว่าทำไมเขาบอกว่าไอการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันให้เราขยายขอบเขตความรู้ได้ใหญ่คือว่า
ขึ้นแสงนะครับหรือขึ้นเป็นไฟฟ้าของเราเนี่ยบางทีมันแผ่ไปไม่ได้ทุกที่ครับมีการโดนกั้นโดนอะไรบางอย่างกั้นแต่ขึ้นเป็นไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเพิ่มครับการกระตุ้นของอาจารย์ดีบุญพูดครับคือของการอวกาศนะครับการเมื่อการอวกาศมีทุกที่ครับคุณปล่อยขึ้นไปว่าอะไรครับมันจะเพิ่มไปได้ทุกที่เองครับมันเพิ่มไปได้ถึงขั้นเด็กที่เขาบอกครับก็จะใช้ในการภายในหลุมดำครับต้องมีครับมีการกระเพื่อมของตัวขึ้นความโน้มถ่วงข้างในก็ได้ครับทำให้นักศึกษาอย่างตอนนี้ปัญหาคือว่าขึ้นแสงครับแสงครับพอแบบตัวไปหลุมดำคุณเห็นครับไม่เห็นเราไม่รู้ว่าโครงสร้างภายในหลุมดำเนี่ยครับเป็นยังไงนะครับเป็นปัญหาตอนนี้โมเดลคือภายในหลุมดำเนี่ยมีการคิดทฤษฎีนะครับแต่ที่ในหนังสือมอร์ดามีคนพูดถึง information loss paradox นะครับหลายอย่างเนี่ยตอนนี้คือความหวังว่าใช้ขึ้นตัวนี้ครับสำรวจข้างในหลุมดำก็ได้ครับเพราะว่าการอวกาศเราก็เพิ่มตกขึ้นต่อไปได้นะครับมีการซึ่งไอ้ก้าวและก้าวแรกครับในการตรวจจับขึ้นตรงนี้ครับจะมีสูงก้าวหรือว่าขึ้นความกดจากแรงอื่นๆเนี่ยมันจะตรวจจับยังไงเป็นเวลาต่อมาครับซึ่งนะฮะทำให้ครับเราขยายปริศนาต่างๆครับสำรวจขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับทางด้านของจักรวาลวิทยาเอกภพของเราได้นั่นเองครับครับผมโอเคขอบคุณครับนิดนึงด้วยนะครับไม่เป็นไรเราอยู่หลุมดำแล้วเนี่ยตัวเอกภพเองเนี่ยตั้งแต่บิ๊กแบงนะฮะมาถึงประมาณ 380,000 ปีถ้าจำไม่ได้ผิดนะฮะไอ้ตรงนั้นประมาณเป็นภาพของเรียกว่า cosmic microwave background radiation คือภาพของเรียกว่าพวก EM wave เนี่ยที่ออกมาหรือโฟตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอย่างนี้ภาพของเอกภพภาพที่เรียกภาพแรกเอกภพภาพนั้นตอนเกิดแต่ว่าความหมายคือว่าตั้งแต่กำเนิดไปจริงๆแท้เนี่ยนับถึงวินาทีบิ๊กแบงเนี่ยฮะจนถึง380,000ปีแล้วเนี่ยขึ้นไปในฟ้าไม่สามารถให้ข้อมูลได้ที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นจากทางทฤษฎีแล้วมาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นก็ผ่านไปเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นขึ้นความรู้ผลแปลว่ากลไกต่างๆพวกไอ้อินเทอร์เน็ตต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เกิดขึ้นความรู้ผลนี้มาได้ดังนั้นเนี่ยนะฮะเราสำรวจเอกภพเนี่ยลึกไปกว่าที่แสงหรือว่าขึ้นไปไฟฟ้าจะให้ได้อีกนะหรือโฟตอนจะให้ได้คือตั้งแต่กำเนิดมาจนถึง380,000ปีเป็นอินโฟเมชันใหม่เลยเพื่อจะไปตรวจสอบทฤษฎีต่างๆที่มีอยู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอเชิญท่านต่อไปเลยครับน่าจะสวัสดีครับผมจากภาควิชาฟิสิกส์ธรรมศาสตร์นะครับผมมีปัญหาอย่างนึงครับตรงที่เวลามีเรื่องอย่างเงี้ยเพื่อนจะโทรมาถามว่ามันคืออะไรครับผมมีปัญหาตอนอธิบายครับจะให้อาจารย์อธิบายว่าจะให้อาจารย์ให้ง่ายที่สุดให้คนอื่นเข้าใจว่าคือตกลงขึ้นนี่มันคืออะไรกันแน่ครับผมครับเข้าใจที่ผมถามไหมครับขอคำถามไปทีครับช่วยได้คืออธิบายไอ้ขึ้นอย่างเงี้ยให้ชาวบ้านเข้าใจได้ยังไงที่โดยอาจารย์ให้ง่ายที่สุดครับเอางี้ละกันเดี๋ยวผมอธิบายท่านง่ายว่าถ้าสมมติว่าเราได้ภาพของแสงที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้กับภาพจากหลอดไฟทั่วไปแหล่งกำเนิดแสงเหล่านั้นมันก็คือเกิดมาจากไอ้เจ้าอิเล็กตรอนที่อยู่ในวัสดุเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความแรงและเกิดเป็นแสงในทวารนะครับเช่นเดียวกันกับคลื่นความโน้มถ่วงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากเจ้ามวลที่มันเกิดขึ้นที่ด้วยความแรงระดับหนึ่งแล้วมันก็เกิดเป็นคลื่นความโน้มถ่วงออกมาลักษณะของคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันคือการเกิดจากแรงกำเนิดคลื่นที่มีการเคลื่อนที่เท่านั้นเองนะครับตรงนี้ถ้าเกิดอีกวิธีหนึ่งคือที่ฟังน้องท่านหนึ่งที่บอกว่าเรารู้เรื่องในอวกาศไกลแสงไกลไปดีจังเลยอย่างเงี้ยจะบอกว่าวันที่4 กันยายนนะจันทร์นะที่ตรวจจับได้แล้วนั้นเนี่ยแล้วก็ขึ้นตรวจจับได้เนี่ยขึ้นตัวตอนนั้นเนี่ยขึ้นตัวผ่านตัวเราด้วยนะดูดีนะฮะ space time นี่คือไม่ใช่อยู่ในอวกาศนะฮะอย่างเดียวนะฮะนี่คือ space time ทั้งหมดในตัวเราก็ใช่ space time หมดเลยแปลว่ายังไงครับสมมุติว่าน้องติดตัวเองนะฮะใส่ซ้ายใส่ขวาของพวกนี้นะครับนะแล้วเราเชื่อว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆมากๆเลยเนี่ยความยาวตัวนี้นะฮะแต่หากคลื่นนี้มันผ่านมาปั๊บเนี่ยแปลว่าน้องกับผมมีขนาดนี้น้อยมากเลยน้อยเล็กกว่าขนาดนิ้วเนี่ยมันเล็กมากจนเราตรวจจับไม่ได้แล้วเราไม่รู้สึกเลยเลยคลื่นของกลุ่มทะลุทุกอย่างนี้นะครับผ่านตัวเราผ่านทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของอวกาศมันไกลแสงไกลนะฮะคลื่นของกลุ่มนี้ผ่านทุกอย่างที่เรารู้สึกตัวเราเองรอบๆตัวเราเลยครับแปลว่าอย่างนี้ถ้าจะอธิบายมุมนึงนะคือแบบนี้ผมก็จะเห็นว่ามีจุดสองจุดตรงนี้นะนี่จุดนี้ก็ได้นะฮะถ้าไม่มีคลื่นของกลุ่มผ่านก็คือมันห่างเท่ากันอยู่แต่ถ้าไหนก็ตามคลื่นที่ผ่านไปปั๊บเนี่ยจุดสองจุดนี้ระยะห่างจะเปลี่ยนไปนิดนึงใกล้กันมากขึ้นแล้วก็ห่างกว่านิดนึงแต่น้อยมากจนกระทั่งเรียกว่าต้องใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะไลโก้เพื่อตรวจจับสิ่งนี้ลงทุนไปไม่รู้เท่าไหร่นะ40 ปีนะที่ในการจับตรงนี้ทำให้ความยิ่งใหญ่มันก็อยู่ที่หลายอย่างทั้งตัวทฤษฎีที่ซึ่งทำนายไว้เมื่อ100 ปีก่อนทั้งความพยายามมุ่งมั่นของมนุษย์ที่จะสร้างเทคโนโลยีเพื่อตรวจจับตรงนี้ให้ได้นะครับโอเคนะครับตอบแค่นี้ก่อนพอนะลองคิดหาวิธีการเองนะในการอธิบายโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม
ครับก็น่าจะหมดแล้วหรือยังเลยหมดแล้วใช่ไหมรู้สึกว่ามีคนรออยู่คนสุดท้ายไม่มีคนรออยู่คนสุดท้ายอยู่คนหนึ่งครับนั่งรออยู่นี่หมดแล้วครับพอดีเล่มสุดท้ายแล้วครับผมเชิญครับสุดท้ายครับสวัสดีครับจากที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้นะครับเรื่องที่ว่าขึ้นตัวนี้สามารถผ่านทุกสิ่งในจักรวาลเนื่องจากสิ่งในจักรวาลเป็นเซตไทม์ด้วยกันทั้งหมดแล้วจากคำถามก่อนหน้าที่บอกว่าเราจะใช้ขึ้นตัวนี้สำรวจในถุงดำนะครับซึ่งมันจะทำได้ยังไงครับในเมื่อขึ้นตัวนี้มันผ่านในสเปซไทม์ได้ทุกอย่างเพราะว่ามันไม่มีคุณสมบัติในการสะท้อนกับเพราะมันผ่านทุกอย่างได้คือจะบอกว่าใช้เครื่องความต้องถ่วงศึกษาภายในหลุมดำได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงครับจากที่อาจารย์ตอบก่อนหน้านี้นะครับว่าเราสามารถใช้เครื่องตัวนี้สำรวจในหลุมดำได้ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องความต้องถ่วงมันก็จะหนีออกจากหลุมดำลำบากนะครับนอกจากว่าเรามีรูนอนหัวโพงถ้าอย่างในภาพยนตร์เดอะเซลล่าเนี่ยมันเป็นรูนอนครับรูนอนเนี่ยต่างจากหลุมดำคือว่ามันไม่มีขอบฟ้าเหตุการณ์มีหลายชนิดแต่ว่าชนิดที่เขาเสนอในหนังเนี่ยซึ่งเป็นในทางทฤษฎีเท่านั้นไม่ได้ไปเจอจริงจากนั้นเนี่ยซึ่งความรู้ตัวจะผ่านออกมาได้นะครับเพราะมันไม่มีแมทฮอลไลซอนแต่ถ้ามีแมทฮอลไลซอนเนี่ยผมคิดว่าซึ่งความรู้ตัวก็ออกมาไม่ได้นะแต่ซึ่งความรู้ตัวแน่นอนเขามีการสะท้อนมีการหักเหมีการอะไรได้ทุกอย่างถ้าไปเจอวัตถุมวลมากๆเนี่ยดับขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณมากครับเอาครับแล้วก็ตรงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ยังนั่งรออยู่จนถึงตอนนี้นะครับอยู่ข้าวมาแล้วนะครับก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านมากสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะจบรายการนี้นะผมขอเชิญทางพิธีกรทางทีมแล้วกันครับผมก็ถือว่าได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมกันเลยทีเดียวนะคะก็ลำดับต่อไปค่ะก็อยากจะเรียนเชิญท่านคณบดีค่ะมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรนะคะทาง5ท่านเลยค่ะลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรบุรีธรรมค่ะรับของที่ระลึกค่ะลำดับถัดมานะคะเรียนเชิญอาจารย์ดร.ทศพรอันสาชนค่ะลำดับถัดมานะคะเรียนเชิญอาจารย์ชนบุญนาคค่ะเรียนเชิญอาจารย์ดร.บัญชาธนบุญสมบัติค่ะค่ะและสุดท้ายค่ะเรียนเชิญอาจารย์ดร.ยิ่งยศอินฟ้าแสงค่ะในนามคณะวิทยาศาสตร์และนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ได้ให้ความสนใจในการฟังเสวนาในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ